สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Clubhouse เด็กสวนโมกอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับผมเวลาจากสโมสรธรรมทานครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเด็กสวนโมกเนาะก็เป็นรายการที่ออกอากาศในช่องทาง Clubhouse ของสวนโมกกรุงเทพนะครับวันนี้ก็พบกันเป็น EP ที่13แล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าถึงเนื้อหาของในวันนี้นะครับผมขอเล่าถึงที่มาที่ไปของรายการของเรากันก่อนดีกว่าเนาะรายการของเราก็เป็นรายการที่เริ่มต้นนะครับก็เริ่มต้นจากการที่จะบันทึกประวัติศาสตร์บอกเล่านะครับหรือ oral history นะครับสำหรับคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาจารย์เพื่อธาตุหรือได้รับประสบการณ์ในการไปเยี่ยมสวนโมกกรุงเทพและชัยยานะครับซึ่งบทสนทนาในวันนี้ก็จะถูกบันทึกในลักษณะของจดหมายเหตุควบคู่ไปกับงานของอาจารย์เลยนะครับซึ่งวันนี้เราก็พบกันเป็น EP ที่13นะครับโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่อง90ปีจาก2475นะครับสวนโมกผ่านความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและศาสนาโดยวันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณนฤทธิ์จรัสจัญญาวงศ์นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับกับคุณหมอบัญชาพงษ์พานิชผู้ร่วมรายการหรือ moderator ร่วมนะครับสวัสดีคุณหมอบัญชาและคุณนฤทธิ์นะครับสวัสดีนฤทธิ์ครับสวัสดีเวลาครับสวัสดีทุกท่านครับผมบัญชาตอนนี้อยู่นครศรีธรรมราชครับผมดีคุณหมอครับพี่นฤทธิ์พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับก็จริงๆบทสนทนาวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากในเดือนนี้นะครับก็เป็นช่วงรออายุของอาจารย์แล้วเป็นเดือนพฤษภาคมแล้วก็เป็น90ปีของสวนโมกนะครับจาก2475ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องสวนโมกและความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองและก็การเมืองนะครับซึ่งในช่วงวันที่20เมษายนหรือปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่นฤทธิ์ก็เขียนบทความตีพิมพ์นะครับหรือลงผ่าน101 World นะครับโดยชื่อบทความเนี่ยก็คือพุทธทาสกับคณะราษฎรหรือ90พรรษาสวนโมก90ปีเปลี่ยนแปลงการปกครองวันนี้เราก็เลยคิดว่าเป็นจังหวะอันดีในช่วงรออายุด้วยที่จะเชิญพี่นฤทธิ์ที่เพิ่งเขียนบทความเกี่ยวกับอาจารย์ไปพอดีเลยก็ขอสวัสดีพี่นฤทธิ์อีกครั้งครับแล้วก็อยากให้พี่นฤทธิ์แนะนำตัวกับคนฟังสักนิดนึงว่าเราจะแนะนำตัวพี่นฤทธิ์ว่าอะไรดีครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่านักเขียนสารคดีประวัติศาสตร์แล้วกันนะครับแล้วก็ความสนใจของพุทธศาสนาเนี่ยผมก็เริ่มมาตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยนะฮะก็ประมาณสัก2530แล้วก็หนังสือของท่านพุทธทาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเล่มแรกเรียกว่าเป็นเล่มแรกๆเลยตอนนั้นผมมีหนังสืออยู่3เล่มนะที่ผมซื้อเล่มแรกชื่อว่าตามรอยพระอรหันต์นะฮะเล่มที่2เรื่องของชีวประวัติของพระอาจารย์มั่นของหลวงตามหาบัวนะครับแล้วก็เล่มสุดท้ายก็คือพุทธธรรมนะฮะอันนี้ก็คือเป็นช่วง beginner ของผมนะครับแต่ว่าเอาระยะใกล้ก่อนนิดนึงถ้าเกิดแนะนำตัวช่วงประมาณ10ปีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะกับกิจกรรมสวนโมกเนี่ยทางหอจดหมายเหตุก็อนุเคราะห์ทางผมต้องเรียกว่าพวกผมแล้วกันนะครับเพราะว่าผมร่วมงานกับทางดร.มาตินเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนากับสตรีในวงการพุทธศาสนาในเมืองไทยนะฮะแล้วก็ได้ทำเรื่องที่สำคัญมากๆที่ส่วนตัวที่ผมภูมิใจมากก็คือการได้เปิดเผยว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติเนี่ยมันเป็นของสตรีผู้หนึ่งที่ประจวบคีรีขันธ์คือคุณหญิงดำรงธรรมสารเนี่ยเป็นผู้ประพันธ์นะครับเดิมเนี่ยบทประพันธ์เนี่ยคือเป็นของเชื่อว่าเป็นของพระอาจารย์มั่นนะครับแล้วก็แต่ก่อนหน้านั้นผมก็จะมีทำเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนานิดนึงแต่โอเคก็จะไม่ได้เปิดเผยชื่ออะไรนะครับแต่ว่าจะมาทำแบบจริงจังก็กับทางอาจารย์มาตินที่อังกฤษนะครับก็คือร่วมงานกันเรื่องคุณหญิงดำรงธรรมสารเนี่ยคุณหญิงใหญ่นะครับแล้วก็หลังจากประมาณปี2560เนี่ยผมก็เริ่มมีเขียนเรื่องเกี่ยวกับการเมือง2475ลงในศิลปวัฒนธรรมนะก็เรียกว่าทุกปีก็จะมีลงบทความอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ทำบทความให้กับอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ที่ปาจารยสารนะครับแล้วก็ฟ้าเดียวกันด้วยนะครับฟ้าเดียวกันก็จะออกเป็นแนวการเมืองหน่อยคือแต่ละหัว3นิตยสารนี้ผมก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ก็โดยรวมโดยหลักทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ในประมาณช่วง2475เพราะว่าผมถือว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมสนใจชีวประวัติของสามัญชนค่อนข้างมากอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีสามัญชนอีกจำนวนมากในสังคมไทยที่ไม่ได้พูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการพุทธศาสนาก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโลกุตระหรือโลกียะเนี่ยก็จะมี บุคคลคนเล็กคนน้อยเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะพูดถึงนะคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเอาวันนี้เลยแล้วกันวันนี้วันที่3พฤษภาคมเนี่ยมันเป็นวันมรณภาพของพระภิกษุรูปหนึ่งคือเป็นทองอยู่พุทธพัฒน์เนี่ยพระทองอยู่เนี่ยท่านเป็นคนริเริ่มให้สร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินนะฮะที่วงเวียนใหญ่แล้วก็เป็นสสธนบุรีคนแรกด้วยแต่ปรากฏว่าคนลืมชื่อเขาไปนะฮะเมื่อ3 ปีก่อนผมก็ทำเรื่องเกี่ยวกับเขาเพราะท่านผู้นี้ตอนหลังเนี่ยท่านบวชไม่สึกนะฮะก็คือหลังจากที่เปิดอนุสาวรีย์วงเวียนใหญ่เมื่อปี2497อีก3 ปีต่อมาเนี่ยท่านก็ไปบวชอยู่ที่วัดทองธรรมชาตินะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยอีก14ต่อมาเนี่ยท่านมรณภาพก็คือพูดง่ายบวชไป14พรรษาเนี่ยอย่างคนแบบนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสังคมไม่พูดถึงอะไรเงี้ยผมก็ทำเป็นบทความยาวๆนะครับก็คือชื่อว่าชีวิตเนี่ยอุทิศให้พระเจ้าตากประชาธิปไตยแล้วก็พระนิพพานนะฮะอันนี้อย่างเช่นอันนี้บทความนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันอยู่ระหว่างคือท่านก็เป็นสสธนบุรีคนแรกนะครับเมื่อปี2476หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในขณะเดียวกันชีวิตบ้านปลายเนี่ยท่านก็เลือกที่จะบวชไม่สึกนะฮะหลังจากที่จะต่อสู้กับพวกเผด็จการแล้วเนี่ยอย่างวันนี้ก็เป็นวันมรณภาพท่านใช่ไหมผมก็จะไปที่วัดทองธรรมชาติเนี่ยก็ไปทำสังฆทานให้ท่านนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันที่ทำอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าแนะนำตัวคร่าวๆแล้วกันนะครับครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาคุยถึงเนื้อหาของวันนี้ครับอยากให้พี่นฤทธิ์เล่าสักนิดนึงว่าแล้วสำหรับตัวพี่นฤทธิ์เองครับพี่นฤทธิ์เริ่มสนใจศาสนาหรืองานศาสนาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วอะไรที่ทำให้สนใจตอนนั้นครับผมก็อย่างที่เมื่อกี้นี้เกริ่นเนี่ยอาจจะเรียกว่ามันเรียกว่าชื่อหนังสือด้วยมั้งเนี่ยชื่อตามรอยพระอรหันต์ของท่านพุทธทาสเนี่ยผมว่ามันเป็นชื่อที่โดนนะผมรู้จักเล่มเนี่ยปี2530ผมจำได้เลยนะตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยแล้วอันนี้เล่าไปเขตหนึ่งผมก็ถือแบบไปโขนรถเมย์อะฮะแล้วมีลุงคนหนึ่งเนี่ยท่านก็มาคุยกับผมท่านก็เห็นหนังสือเล่มนี้แหละแล้วท่านก็บอกผมว่าเฮ้ยเนี่ยน้องอ่านหนังสือธรรมะมานานยังนะฮะตอนนั้นผมก็ยังหัวเกียนอยู่เขาบอกผมเพิ่งอ่านเนี่ยอันนี้เล่มแรกของผมเลยนะฮะแล้วลุงคนนั้นเขาก็บอกผมบอกเนี่ยเล่มนี้ยากไปนะคุณควรจะไปอ่านคู่มือมนุษย์ก่อนมันง่ายกว่านี้อันนี้จริงๆก็เป็นเกร็ดชีวิตส่วนตัวผมรู้สึกว่าแล้วผมก็ไปหาคู่มือมนุษย์แล้วผมก็ชอบคู่มือมนุษย์มากนะผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าตามรอยพระอรหันต์นะฮะแต่ตามรอยพระอรหันต์เนี่ยมันรู้สึกมันแหมมันเท่ดีอ่ะผมรู้สึกมันดูแล้วแบบทั้งชื่อทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วก็เวลาเราเริ่มสะสมความรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกพุทธศาสนามากขึ้นอ่ะเราอ่านแล้วมันจะรู้สึกว่ามันได้อรรถรสนะครับแล้วก็เล่มที่ผมชอบมากๆของท่านพุทธทาสแล้วผมคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ผมเอามาใช้ในงานของผมหลังประจำเลยนะฮะคือพระพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นะฮะผมว่าอันเนี้ยคอนเซปต์ของท่านพุทธทาสเล่มเนี้ยดีมากก็คือการใช้หลักฐานชั้นต้นทั้งหมดก็คือในพระบาลีเนี่ยมาต่อกันเนี่ยเพราะว่าคนก็ไม่รู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยคือจริงๆถ้าเกิดเราอ่านพระไตรปิฎกเราจะไม่สามารถรู้ประวัติท่านพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ท่านพุทธทาสเนี่ยไอเดียท่านดีมากคือท่านพูดง่ายๆมันต้องใช้การอ่านค่อนข้างเยอะนะเพื่อที่จะไซส์เพื่อที่จะแงะไอ้พวกนี้ออกมาแล้วก็ต่อเป็นเรื่องเป็นพุทธประวัตินะซึ่งผมว่าอันนี้ส่วนตัวผมเลยทำให้รู้สึกว่าผมมาสนใจงานของท่านพุทธทาสในแง่นี้มากๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต่อมาหลังจากที่ผมอ่านงานท่านพุทธทาสมาพักหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกผมชอบเล่มบวยอ้วยหลางมากนะครับแล้วหลังจากนั้นผมรู้ภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคผมได้ไปมาเมืองจีนก่อนเนี่ยยังเคยจัดทริปพาหลวงพี่ไพศาลเนี่ยไปตามรอยท่านเว่ยหลางนะฮะที่พูดง่ายๆไปจาริกเลยไปเหมือนกับไปสังเวชนีของท่านเว่ยหลางที่กวางตุ้งนะฮะตอนนั้นก็ไปทริปกับหลวงพี่ไพศาลเนี่ยไปเป็นไกด์ให้ท่านอยู่4-5 วัน 4 คืนนะฮะเมื่อปี2014นะอันนี้ก็เล่าเป็นเกตนิดหนึ่งนะครับว่าผมสนใจงานท่านพุทธทาสหลักๆเลยนะฮะอย่างที่ผมบอกตามรอยพระอรหันต์พุทธประวัติจากพระโอษฐ์แล้วก็ภูเขาของพุทธธรรมเนี่ยผมรู้สึกว่าเล่มนั้นก็แรงดีนะฮะคือตอนเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันแตกต่างนะครับอันนี้คือไอเดียของผมก่อนที่มีต่องานของท่านพุทธทาสคือทราบว่าพี่นฤทธิ์เนี่ยเริ่มมาทำงานหลังๆที่เกี่ยวข้องกับสังคมเช่นอย่าง2475ครับพี่นฤทธิ์เคยเล่าในบทความว่าพี่นฤทธิ์ทำเรื่องศาสนามาก่อนเนี่ยตอนตั้งแต่ตอนที่เจออาจารย์มาตินใช่ไหมครับแล้วใช่ครับนะฮะอิทธิพลที่เกิดจากการอ่านหนังสืออาจารย์ครับมันส่งผลกับการบวชที่ได้ไปเจออาจารย์มาตินไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นน่ะพี่นฤทธิ์มองโลกหรือมองสังคมยังไงก่อนที่จะผันตัวเองไปศึกษางานพวกนี้อย่างจริงจังทั้งกับศาสนาแล้วก็ทางสังคมครับ ผมอาจจะชอบด้วยว่าพุทธศาสนามันเป็นเรื่องของคนธรรมดาดีอ่ะอันนี้พูดเพราะว่าอย่างเงี้ยคืออาจจะตอนหลังผมสนใจภาษาจีนด้วยก็จริงผมสามารถอ่านภาษาจีนแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าอย่างปัจจุบันพวกตำราคัมภีร์ภาษาจีนเนี่ยผมก็จะอ่านชุดที่มันเขาเรียกว่าเทียบเคียงได้กับของพุทธเถรวาทนะฮะอย่างของภาษาจีนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ชุดนึงเขาเรียกว่าอาคามะเนี่ยก็คือเทียบกับสังยุตตนิกายของเราได้เลยนะฮะอาจจะไม่ค่อยหมกมุ่นกับเรื่องพวกเขาเรียกว่าเทพกาลนามมากนะแต่ผมรู้สึกว่าท่านพุทธทาสเนี่ยมันตอบผมตรงนี้ได้ระดับนึงเหมือนกันนะฮะในขณะที่ถ้าพูดตามตรงแล้วในช่วงปี2530ช่วงทศวรรษนั้นเนี่ยอันนี้เราพูดแบบเทียบเคียงเนี่ยสังคมจริงท่านพุทธทาสผมรู้สึกว่าชื่อของท่านเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดรับทราบเหมือนอย่างปัจจุบันนะผมยังมองแม้แต่เหมือนกับชื่อท่านพุทธทาสท่านเจ้าคุณประยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ยังเป็นเหมือนกับว่าเป็นลักษณะพระปัญญาชนแต่ถ้าเกิดในยุคนั้นน่ะถ้าคุณเปิดหนังสือพวกโลกทิพย์พวกอะไรอย่างเงี้ยมันยังหนักไปทางเขาเรียกว่าพุทธอะไรถ้าเกิดพุทธแบบบรรลุธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นแนวพุทธพระป่าสายธรรมยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องของพวกแนวปาฏิหาริย์แนวอะไรนะแต่คือแนวพวกไฟแบบโอ้แบบชีวิตนี้ข้าพเจ้าจะบรรลุนิพพานอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันยังเทไปทางของสายธรรมยุทธ์มากกว่าที่จะเป็นงานของท่านพุทธทาสอันนี้อาจเป็นเชิงอัตวิสัยนะฮะในมุมมองของผมนะครับนะฮะโอเคไม่รู้จะตอบโจทย์ที่ว่าแต่ว่าไอ้ตัว2475เนี่ยผมคิดว่าผมมาเกี่ยวกับว่าเนื่องจากว่างานของคุณหญิงดำรงธรรมสารเนี่ยมันอยู่ในช่วงปี2475 2476 2477 5เล่มนั้นน่ะที่ถามต่อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ผมวิจัยกับคุณมาตินเนี่ยกับอาจารย์มาตินเราจะผ่านเอกสารพวกนี้เยอะมากผ่านเอกสารชั้นต้นอะไรอย่างเงี้ยทำไมผมอ่านไปอ่านมาเดี๋ยวก็บางทีเราบอกว่าสมมติเราสนใจประวัติศาสตร์เนี่ยไม่เราสนใจชีวประวัติคนเนี่ยแต่ถ้าเราละเลยบริบทกับสิ่งแวดล้อมอะว่าทำให้คนนั้นเนี่ยทำไมเขาถึงมีแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเรื่องเศรษฐกิจกับการเมืองอะเราต้องไปรู้สำคัญมากนะครับมันเหมือนกับว่าเรามีไทม์ไลน์ภาพใหญ่ก่อนเราต้องมีไทม์ไลน์ภาพใหญ่แล้วเราค่อยเอาปัจเจกบุคคลเนี่ยเดินเข้าไปในไทม์ไลน์นั้นนะครับอย่างเช่นคุณหญิงใหญ่ท่านเกิดสมัยร5ร6ร7จนถึงยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเป็นยังไงนะฮะและไอ้คัมภีร์ชุดเนี้ยในกรอบของเถรวาทเนี่ยทำไมท่านมีกรอบเถรวาทแต่ท่านสามารถที่จะแต่งได้แบบนี้นะเพราะผมคิดว่าไอ้เรื่องของพุทธศาสนาแบบเถรวาทเนี่ยมันมีความยากเหมือนกันนะในการที่จะประพันธ์ให้มันน่าอ่านนะเพราะมันมีกรอบเมื่อคุณพูดคุณตีความอะไรนี้ผิดนิดนึงมันก็จะมีแล้วเดี๋ยวนิพพานอัตตาอะไรอย่างเงี้ยคือประเภทเป็นอนัตตาคือมันมีเหมือนกับมันมีกรอบของคัมภีร์เนี่ยครอบคลุมไว้ในระดับหนึ่งเช่นคัมภีร์ชั้นต้นคุณต้องรู้พระบาลีแล้วต้องเป็นเรื่องอรรถกถาแล้วดีกามาอธิบายอรรถกถามันก็จะมีอนุดีกามานั่งอธิบายดีกาอีกแล้วก็มีประกรณ์วิเศษนะเสร็จแล้วมันก็ต้องมานั่งเทียบอยู่ว่าเอ๊ะอันนี้อภิธรรมเนี่ยมันก็จะเกิดเคสอย่างของท่านพุทธทาสผมยกตัวอย่างเคสท่านพุทธทาสเลยชัดเจนเลยว่าอภิธรรมอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะครับท่านพุทธทาสเนี่ยในช่วงประมาณสัก2510 2520อ่ะโอ้โหท่านโดนพวกอภิธรรมนะฮะโดนพวกอภิธรรมนี่ตีมากนะฮะคือถ้าเกิดเราอ่านเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้โหมันจะมีกระแสเรื่องของไอ้ความคิดเห็นเรื่องของต่างสำนักอะไรเนี่ยมากมายนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าผมอาจจะส่วนตัวผมชอบความหลากหลายแต่ว่าความหลากหลายเนี่ยมันต้องกลับมาที่ความเขาเรียกว่าความเป็นมนุษย์อ่ะจะบอกว่าของพระพุทธของงานของท่านพุทธทาสมันมีความเป็นมนุษยนิยมก็ได้อ่าชัดเจนมากครับแบบนี้ถ้าเป็นบทความแรกหรืองานแรกที่พี่นฤทธิ์มีโอกาสมาค้นจากคลังของจดหมายเหตุพุทธทาสเนี่ยครับพอจะจำได้ไหมครับว่ามันคืองานชิ้นได้เลยขอจดหมายเหตุพุทธทาสนี่ดีมากเลยขอจดหมายเหตุพุทธทาสขอโมนิดนึงแล้วเกิดเมื่อปี2553เนี่ยผมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระนะครับแหมตอนนั้นที่ขอไปทานไม่ต้องโมหรอกผมกำลังจะบอกอยู่แหละตอนนั้นเนี่ยเอาผมแซมนิดนึงผมแทรกนิดหน่อยผมแทรกนิดหน่อยว่าตอนนั้นเนี่ยพวกเราก็มันออกเนาะไปอยู่กรุงเทพไปรู้เจอจะทำยังไงนิมนต์พระมาเลยจะเลี้ยงยังไงสุดท้ายนฤทธิ์ผมไปเจอนฤทธิ์อยู่ที่วัดยานเวศกวันฮะเขาไม่ธรรมดานะเขาวงในวัดยานเวศกวันนะเวลาและทุกท่านปรากฏว่าคุยไปคุยมานฤทธิ์ช่วยเป็นเจ้าภาพรัฐทหารได้ไหมเวลารู้บ่ามาเป็นไงอ่ะพ่อนฤทธิ์เขาจัดอ่ะบอกให้เลี้ยงพระสวนโมกอ่ะมาเป็นโต๊ะจีนต่อ ได้นี่อุตส่าห์หาจังหวะแทรกนะเนี่ยแมทแต่ขอเวทีนี้มัน1ชั่วโมงอ่ะผมต้องสควีซเวลานิดนึงผมเลยผมขอแทรกนอกเรื่องผมแทรกนอกเรื่องเอาเข้าเรื่องต่อจริงๆเอาปี53เอาช่วงนั้นเนี่ยมีอยู่หนังสืออยู่ชุดนึงผมกับมาตินทำก่อนคุณหญิงใหญ่ผมคิดว่าอันเนี้ยผมก็ภูมิใจเสนอเหมือนกันไหนๆเมื่อกี้พี่หมอพูดถึงวัดยานเวศสักวันใช่มั้ยคือจะเรียกว่าวงในหรือไม่วงในเอาว่าผมก็ได้อุปสมบทอ่ะถือว่ามีบุญได้อุปสมบทกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนะฮะตั้งแต่ตอนสมัยพระเมื่อปี2542เนี่ยมันเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ให้ผมได้พบกับคุณมาตินซึ่งตอนนั้นเนี่ยบวชอยู่ที่วัดอุโมงค์อยู่3ปีเลยนะฮะฝรั่งเป็นคนเยอรมันถ้าเกิดใครสนใจคุณมาตินเนี่ยไปเสิร์ชมาตินซีเกอร์นะฮะก็มันเขาจะมีเล่าประวัติไว้นะฮะในของ The People นะและช่วงนั้นเนี่ยเราร่วมมือกันทำงานอยู่ชิ้นนึงเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันก็คือมันประเด็นมันเป็นอย่างนี้คือว่าเรื่องผู้หญิงบวชได้บวชไม่ได้เนี่ยเป็นภิกษุณีเนี่ยมันค่อนข้างแบบเป็น controversial มันเถียงกันมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าระหว่างประมาณ10ปีนั้นเนี่ยผมก็ได้พามาตินก็เราเข้าไปกราบนมัสการท่านด้วยกันนะแล้วก็ได้คุยมี dialogue เกี่ยวกับเรื่องภิกษุณีเยอะนะฮะแล้วช่วงนั้นก็เลยผมก็เลยไปนั่งแกะเทปนะฮะก็เลยให้ทางธรรมสภาช่วยแกะเทปแล้วก็เอาไปถวายท่าน100กว่าหน้าปรากฏว่าท่านเนี่ยอีดิทกลับมาเป็น400หน้าเป็นที่มาของชื่อหนังสือตอบดร.มาร์ตินนะฮะซึ่งหนังสือตอบดร.มาร์ตินเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหนังสือที่อ้างอิงมากในระดับหนึ่งในการเรื่องเทคนิคอลมากนะฮะในการบวชภิกษุณีได้หรือไม่ได้นะฮะและทำให้ตอนที่ว่าผมทำตรงนี้เสร็จเนี่ยหลังจากที่เราวางเนี่ยเรารู้สึกว่าเรื่องภิกษุณีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันยากที่จะไปถึงนะโอเคนี่ผมพูดตามตรงเลยถึงส่วนตัวว่าอาจจะชอบไม่ชอบหรือยังไงโอเควางไว้ก่อนเนี่ยนะแต่รู้สึกว่าในเงื่อนไขของสังคมเนี่ยมันนั่นแล้วคราวนี้มาร์ตินก็เลยมีไอเดียว่าเขาต้องการที่จะทำเรื่องมันมีผู้หญิงอีกเยอะแยะที่เขาปฏิบัติธรรมอ่ะนะฮะอย่างที่น่าสนใจในสังคมไทยนะฮะอาจารย์มาร์ตินตอนนั้นก็เลยไปหยิบแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะฮะมาทำเป็นงานวิจัยนะฮะแล้วก็ตามด้วยแม่ชีแก้วเสียงล้ำซึ่งถือว่าเป็นสตรีเบอร์หนึ่งของสายอาจารย์มั่นนะฮะอย่างแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนี่ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวนะฮะที่มีทำพระเครื่องในราคาหลักล้านปัจจุบันนะครับที่วัดอาวุธกับตรงที่หรือว่าวัดเกาะแล้วก็อีกอันนึงวัดสัมพันธวงศ์นะปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์ท่านที่วัดสัมพันธวงศ์นะฮะก็เลยเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่มาที่ไปเลยเบื้องต้นเลยก็คือได้มาทำเรื่องของผู้หญิงก่อนและโดยที่สำคัญมากๆคือทำเรื่องของคุณหญิงดำรงธรรมศาสตร์เนี่ยที่ผมรู้สึกว่าคนนี้สำคัญมากๆสำหรับจะเรียกว่างานของผมเลยเพราะว่าหลังจากที่ผมรู้จักงานของเธอเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยเข้าไปต่อยอดเรื่องของ2475ได้ลึกซึ้งขึ้นอันนี้มันก็มีเหตุปัจจัยก็นี่ก็เล่าเป็นแบบอิทัปปัจจยตาหน่อยแล้วกันเนาะ แล้วทีนี้งานแรกนะครับพี่นฤทธิ์ที่มาค้นของจดหมายเหตุนอกจากเลี้ยงโต๊ะจีนแล้วเนี่ยเริ่มมาค้นที่จริงงานชิ้นไหนชิ้นแรกเลยนะเนี่ยผมทำเรื่องคุณหญิงใหญ่ทำเสร็จแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าชิ้นที่2เนี่ยไอชื่อหัดทำเนี่ยใน dialogue เนี่ยมันจะมีก่อนว่าท่านพุทธทาสพูดถึงชื่อคุณหญิงดำรงธรรมสารในอัตชีวประวัติเล่มที่พี่ประชาเขาสัมภาษณ์ตอนเป็นพระนะและปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือได้ทำเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญญานวโรก่อนนะฮะเจริญญานวท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเจริญเนี่ยที่วัดแห่งวัดเทพศิรินเนี่ยปรากฏว่าเราศึกษามาแล้วเนี่ยท่านพุทธทาสเนี่ยศรัทธาพระสมเด็จพระรูปนี้มากนะงานชิ้นแรกๆก็เลยเรื่องมันจะมีเรื่องที่ท่านพุทธทาสเขียนยาวๆเกี่ยวกับสมเด็จรูปนี้เลยนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นที่มาที่ไปก็เรียกว่าเป็นเรื่องแรกๆที่ว่าเริ่มสนใจในอาร์ไคฟ์ก็เรียกว่าไอหอจดหมายเหตุนะฮะและปรากฏว่าสมเด็จพระองค์นี้เนี่ยก็คือเป็นอาจารย์ของคุณหญิงดำรงธรรมสารนะฮะและสมเด็จพระองค์นี้ก็พูดถึงให้ท่านพุทธทาสได้ยินบ่อยๆชื่อคุณหญิงดำรงธรรมศาสตร์และท่านพุทธทาสเนี่ยก็เอามาตอบที่ประชานะฮะไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติเล่าไว้ในวัยสนธยานะฮะและคราวนี้เนี่ยมันก็เลยบอกว่าท่านพุทธทาสเคยบอกว่าเคยเอา dialogue ของคุณหญิงผลงานคุณหญิงดำรงธรรมศาสตร์เนี่ยมาลงไว้ในพุทธศาสนานะตอนนั้นผมก็เลยเข้าไปกับไปขอค้นนู่นค้นนี่ค้นจนมันโอเคมันเจอ dialogue บาง dialogue นะที่น่าสนใจแต่ที่สำคัญคือผมเจอเขาเรียกว่า dialogue อันนึงที่เป็นผู้หญิงพูดคุยกันหมดเลยนะฮะเป็นหนังสืออยู่ชุดหนึ่งนะฮะที่ว่าท่านพุทธทาสเนี่ยเอามาลงที่เขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์พุทธศาสนาช่วงประมาณปี2881ก็คือหลังจากคือไอ้หนังสือตัวนั้นมัน2476ใช่มั้ยหลังจากนั้นมา5-6 ปีเนี่ยมันมีผลงานชิ้นนี้อยู่ นะผมก็เลยรวบรวมไองานชิ้นนี้เนี่ยแล้วก็รวมกับหนังสืองานศพที่ผมค้นพบเนี่ยตีพิมพ์เป็นชื่อหนังสือหัดทำเสียงทำสตรีสมัยร.5 นะหนังสือหัดทำเนี่ยตอนนั้นหลวงพี่ไพศาลเนี่ยมาเขียนคำนิยมให้ผมด้วยนะครับรู้สึกยินดีมากอันนั้นจะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้อาคายก็ได้เพราะว่าผมพูดตามตรงผมอ่านมันลือหมดแล้วก็มาตีนเวลามาเมืองไทยนะฮะตอนนั้นถึงขนาดเรียกว่าเขาคิดว่าเอ๊ะในอาคายในกรุงเทพไม่มีใช่ไหมฮะเขาลงไปที่สุราษฎร์ธานีนะครับไปลื้ออาคายที่สุราษฎร์ธานีด้วยนะฮะอันนี้อันนึงก็ต้องให้เครดิตฝรั่งเหมือนกันผมรู้สึกว่าฝรั่งเวลาเขาทำอะไรที่เกี่ยวกับสังคมไทยเนี่ยมาตินเขาเป็นคนที่จริงจังมากนะฮะอันนี้อันนึงก็ได้พุชจากเขาเหมือนกันก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบเขาจี้งานอย่างเงี้ยจี้นู่นจี้นี่แล้วโอเคแล้วเวลาเราค้นมันก็มีฉันทะด้วยมันยิ่งค้นมันยิ่งสนุกอ่ะแล้วเวลาเขาไม่ได้อ่านลายมือของท่านพุทธทาสนะโอ้โหแล้วมันสนุกมากนะแล้วจริงๆแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้เล่มที่ว่าตอนของหอจดหมายเหตุเนี่ยเอาต้นฉบับมาพิมพ์อีกนะฮะมันจะรู้มีเล่มพิมพ์2495เล่มเดียวๆผมจำชื่อไม่ได้อะไรเนี่ยนะแล้วก็มีเล่มคู่นะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นผมเข้าไปอ่านอย่างเงี้ยเรื่องของการโฆษณาหน่อยได้ไหม2495บันทึกนึกได้เองแล้วก็มีต่อไปนี้เราจะเอาจริงเหรอ2485ใช่อันนั้นเป็นไดอารี่ที่เดี๋ยวไดอารี่เดี๋ยวเราจะมาคุยถึงบทความแล้วกันละกันไม่เดี๋ยวนึกเดี๋ยวคนอื่นเขาจะนึกว่าผมไม่อยู่อ่ะได้ครับคุณหมอแทรกเป็นระยะเลยนะแล้วคราวนี้เนี่ยมันสนุกตรงไหนผมเล่าให้ฟังผมยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นท่านพุทธทาสเนี่ยมาที่วัดพระศรีมาวัดมหาธาตุเนี่ยมาดูผู้หญิงมาดูเด็กผู้หญิง2คนเนี่ยนั่งสมาธิ24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะบันทึกไว้แล้วความเห็นนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือเรื่องเกี่ยวกับสัพอุปาทิเสสสัพอุปาทิเสสสันนิพพานหรืออนุปาทิเสสสันนิพพานเนี่ยซึ่งท่านตีความอีกแบบหนึ่งเหมือนกับคุณหญิงใหญ่แล้วก็คือสัพอุปาทิเสสก็คือหมายถึงว่าโอเคเป็นเฉพาะแค่เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีใช่ไหมฮะอนุปาทิเสสสำหรับพระอรหันต์ทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องของการฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยท่านพุทธทาสเนี่ยก็มองว่าไอ้พระอรหันต์มันฆ่าตัวตายได้แท้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันอยู่ในเมนูสคริปต์ของท่านนะมันหลอกกันไม่ได้ไงผมก็เลยรู้สึกว่าเวลาการได้นั่งแงะการได้นั่งดูลายมือของคนที่เรามีศรัทธาเนี่ยแล้วมันรู้สึกมันอ่านแล้วมันมีปีตินะฮะว่าเว้ยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมีรอยขีดค่าทิ้งความลังเลอะไรเงี้ยผมเลยจริงๆนะถ้าใครสนใจงานท่านพุทธทาสเนี่ยนะคืองานจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุเนี่ยผมถือว่าอันเนี้ยเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงที่พี่หมอบัญชาเนี่ยทำไว้เลยอันนี้พูดตามตรงนะแล้วทำให้ตัวงานเนี่ยมันไม่ตายคือถ้าเกิดเราพูดตามตรงแล้วอันนี้คุยกันแบบนั่นเลยนะพระตั้งหลายรูปอ่ะที่เขาดังในยุคสมัยนั้นอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็น personality เขาหมายถึงว่ามันเป็นลัทธิบูชาตัวบุคคลใช่ไหมเวลามันผ่านเนี่ยมันธรรมะมันผ่านมันหายไปกับท่านด้วยใช่ไหมแล้วเวลามันมาเจอสมมติว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านเอาง่ายๆอย่างยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะกลายเป็นว่ามันก็ค่อนข้างคลาดเลือนในเรื่องของผลงานอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างของท่านพุทธทาสเนี่ยมันสามารถที่จะมีความเป็นสถาบันได้นะทั้งที่โอเคมันก็จะมีเรื่องของลัทธิบูชาตัวบุคคลมันก็มีบูชาตัวบุคคลแต่อย่างที่ผมบอกท่านพุทธทาสตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าคุณไปเทียบกับพวกสายพระป่าธรรมยุทธ์อะไรเงี้ยผมมองว่าไม่มันตลาดมันเล็กกว่านะตลาดท่านพุทธทาสมีความเป็นนิชถ้าเกิดพูดถึงมาร์เก็ตการตลาดเนี่ยมันนิชกว่านะฮะผู้ใดมองรู้สึกโอ้ท่านพุทธทาสนี่อะไรแต่จริงๆในตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่อ่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักอภิธรรมของพรรัตนสุบรรณหรือสำนักหรือบอกว่าป่าธรรมยุทธใช่ไหมฮะหรือท่านอาจารย์ฤาษีลิงดำโอ้มันหลากหลายมากธรรมกายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีหลากหลายอ่ะพูดตามตรงแล้วไม่โดดเด่นคือสำหรับผมมันก็เรียกว่าไม่โดดเด่นมากอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคมันงานมันมีความเป็น intellectual แบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะมีเป็นวิชาการจะเรียกว่าวิชาการมากก็ไม่วิชาการมากมันก็มีความอ่านง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้งานจดหมายเหตุเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าไอ้การรวบรวมงานอย่างเงี้ยออกมาเนี่ยมันสำคัญมากๆแล้วก็มันสำหรับคนในยุคต่อไปด้วยนะอาจจะไม่ใช่เฉพาะยุคผมมันต่อจากผมไปอ่ะผมก็ยังคาดหวังอ่ะที่จะได้แบบมีนักวิชาการอะไรที่เขามานั่งทำในเสนอแง่มุมแปลกๆหรือใหม่ๆของท่านพุทธทาสนะฮะแล้วแบบนี้ถ้าใช้เป็นพี่นฤทธิ์เล่าคร่าวๆไม่ใช่เล่าคร่าวๆสิถ้าเป็นจากที่พี่นฤทธิ์ศึกษางานอาจารย์รวมถึงจดหมายเหตุของอาจารย์พุทธทาสมาอย่างเงี้ยพี่นฤทธิ์พอแบ่งความเปลี่ยนแปลงของอาจารย์หรือไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงดิไทม์ไลน์ชีวิตวิธีคิดของอาจารย์พอจะแบ่งได้ไหมครับถ้าเปลี่ยน เอาอย่างนี้ก่อนเรามิติที่เกี่ยวข้องกับศาสนามิติที่เกี่ยวกับสังคมครับเดลี่ได้ครับเดี๋ยวผมจะกลับมาที่นี่แต่ผมแต่เดี๋ยวผมขอพูดถึงไดอารี่ท่านก่อนนิดนึงนะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างไดอารี่ก่อนไดอารี่ที่ผมมาเขียนคือ2485นะฮะแล้วปรากฏว่าผมค้นในขอจดหมายเหตุทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าท่านอ่ะเว้นไป5ปีนะฮะแล้วปรากฏว่ามาพิมพ์อีกมาเขียนไดอารี่ทุกปีนะฮะอีก10ปีติดอีก10ปีต่อมาคือ2491ถึงเขาเรียกว่า22505เลยนะฮะผมโหลดมานั่งอ่านหมดนะเวลานั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการมันอยู่ตรงไหนนะฮะใช่ไหมฮะก็ต้องค่อยๆมานั่งดูว่าแต่ในขณะเดียวกันข้างในเนี่ยผมก็จะต้องรู้ว่ามันมีวันสำคัญไหนอย่างเช่นวันรัฐประหารวันไหนนะผมอาจจะเป็นคนบ้าการเมืองนิดนึงรู้ว่าเฮ้ยวันนี้มันเกิดกบฏไหมไม่เน้นอ่ะไม่เน้นอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็บางทีเนี่ยผมก็จะต้องรู้ว่าวันนั้นแล้วเราจะเห็นไงว่าท่านพุทธทาสเนี่ยเป็นคนสนใจการเมืองคือท่านสนใจการบ้านการเมืองนะฮะเพราะงั้นมันกลับมาเรื่องของไอ้ไดอารี่เล่ม2485นี่ก่อนเล่ม2485เนี่ยมติชนพิมพ์ปี2550ก่อนนะฮะผมก็อ่านนิดๆหน่อยๆฮะแต่พูดตามผมก็ไม่ซื้อผมก็ค่อนข้างงกนะตอนนั้นผมรู้เล่มใหญ่แพงเว้ยแต่ผมมาซื้อตอนหลังนะจริงๆแล้วก็ไปนั่งอ่านเนี่ยมันก็มีให้ดาวน์โหลดต้นฉบับเพียงแต่ว่ามติชนมันดีกว่าเล่มนี้มันดีอ่ะเพราะว่าเขาจะมีสรุปทุกปีให้ผมโฆษณาให้มติชนแล้วปรากฏมันขาดตลาดนานแล้วเล่มนี้นะฮะทุกเดือนเนี่ยผมทำสโมสรธรรมศาสตร์มีขายด้วยผมทำเดี๋ยวที่ผมผมทำทั้งนั้นแหละต้นฉบับทั้งหมดนะผมทำใช่พี่หมอผมไม่รู้ได้จริงนะแต่ผมชมคนทำตรงนี้พี่หมอจริงๆก็คือแบบเฮ้ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยไม่งั้นมันกลายเป็นว่าหนังสือเอาใครไปดาวน์โหลดมานั่งอ่านก็ได้ใช่ป่ะแต่ว่าการให้เขาเรียกว่าบริบทมันเนี่ยสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมบ้า2475เนี่ยผมเรียกว่าคลั่งไคล้เลยก็แล้วกันนะฮะ2485เนี่ยมันเกิดอย่างเช่นง่ายๆนะการปฏิวัติภาษาเนี่ยการปฏิวัติภาษามันเกิดปีนั้นนะฮะมิถุนายน2485นะฮะครับแล้วมันไปสิ้นสุดลงเมื่อพฤศจิกายน2487เพราะฉะนั้นการปฏิวัติภาษาเนี่ยมันมีอยู่2ปีครึ่งกว่าๆนะฮะและช่วงนั้นมันอยู่ในช่วงสงครามโลกด้วยนะฮะคือญี่ปุ่นเพิ่งขึ้นบกเนี่ยเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2484และก็ประเทศไทยเนี่ยเพิ่งใช้วันที่1มกราคมเนี่ยเป็นวันปีใหม่เมื่อปี2484ด้วยเท่ากับว่าท่านพุทธทาสเนี่ยเขียนไดอารี่เริ่มวันที่1มกราคมเนี่ยมันเป็นปีที่2ของประเทศไทยนะที่ใช้เดือนมกราคมและเป็นเกือบ600หน้าเนี่ยมันเยอะมากนะครับ600หน้าเนี่ยแล้วเวลาคุณอ่านไปปุ๊บเนี่ยคือมันถ้าเกิดเราคุยกันแบบมันตรงไปตรงมามากไดอารี่นี่มันให้ความรู้สึกของคนนั้นในช่วงนั้นจริงๆนะมันไม่มีมาเปลี่ยนตอนหลังว่าเกิดสมมติอย่างเคสอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับว่ากรณีว่าถึงตอนนั้นญี่ปุ่นแพ้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันคนก็ด่าจอมพลปอหมดว่าทำไมถึงไปเข้าข้างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไปอ่านไดอารี่เราก็จะเห็นว่ารู้สึกว่าท่านพุทธทาสเขามีแนวโน้มเอียงที่จะนิยมในความในเขาเรียกว่าเรื่องของญี่ปุ่นพอสมควรนะฮะอันนี้เราพูดตามตรงแต่เราอันนี้เรื่องมันไม่ใช่เรื่องว่าเราจะมานั่งเบลมหรือไม่เบลมหรือว่ายังไงนะเพราะส่วนมากคนเนี่ยมันถึงเวลาเนี่ยใครแพ้ชนะเหมือนกับไอ้กูว่าแล้วอะไรเงี้ยมันจะไปตอนหลังโน่นเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณได้อ่านหนังสือเขาเรียกว่าอ่านพวก manuscript ไอ้พวกเอกสารชั้นต้นพวกเนี้ยคุณจะเห็นทัศนคติของคนนั้นจริงๆนะฮะและเห็นความเป็นมนุษย์ของเขานะฮะเห็นความเป็นมนุษย์ของเขาว่าเมื่อบริบทของสังคมเนี่ยสภาพแวดล้อมของสังคมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฮะทำให้คนเล็กคนน้อยในสังคมเนี่ยพระบ้านนอกคนหนึ่งเนี่ยอย่างของพระพุทธเจ้าเขียน2485ตอนนั้นเนี่ยท่านอายุ30เศษๆเองนะฮะประมาณอายุประมาณ35 36เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็จะเห็นคือผมมองท่านพุทธทาสแบบงานของท่านมีพลวัตคือพลวัตหมายถึงอะไรว่างานของท่านเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่ความเปลี่ยนแปลงของท่านหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่มีหลักการนะฮะหลักการของท่านยึดบาลีเป็นหลักนะฮะใครที่บอกว่าถ้าพุทธเจ้าปฏิเสธเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยผมมันพูดอย่างนั้นอ่ะอันนั้นมันพูดแบบประเภทตีขลุ่มจริงๆนะฮะท่านพุทธทาสเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าท่านดึงมาจากพระบาลีทั้งหมดนะฮะแต่ส่วนไอ้เขาเรียกว่าท่านก็พูดเชิงอนุโลมว่าบางอย่างไม่มีประโยชน์ในการที่จะเขาเรียกว่าทำให้คลายทุกข์อะไรเงี้ยมันก็ตัดไปบ้างเนี่ยฮะแต่ไม่ใช่หมายความว่าท่านไม่ศึกษาคือท่านศึกษาหมดแต่เพียงแต่ว่าท่านคิดในความเห็นท่านเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้ผมเลยคิดว่าในความเป็นของท่านพุทธทาสเนี่ยน่าสนใจในมุมที่ว่าท่านก็เปิดกว้างในระดับหนึ่งนะฮะ ในขณะเดียวกันความเห็นต่อการเมืองทัศนคติต่อการเมืองท่านก็ตรงไปตรงมานะฮะอย่างการสนับสนุนอย่างตอนเวลาท่านพระยาพหลไปลงไปทางใต้เนี่ยเมื่อ2479เนี่ยใช่ไหมฮะท่านก็แต่งบาลีนะฮะก็คือมีคนบอกว่าก็คือถือว่าตอนนั้นท่านเป็นมหาปริญญา3นะอยู่ที่สุราษฎร์นะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่โอเคก็เริ่มมีชื่อเสียงตอนนั้นท่านยังไม่30เลยนะฮะ2479เนี่ยเพราะว่าตอน2475ตอนนั้นท่านอายุ26นะแล้วท่านก็แต่งฉันบาลีนะฮะแต่ถ้าพูดตามตรงก็คือท่านก็แต่งตามความสามารถของท่านอ่ะอันนี้ผมอันนี้อาจถ้าเกิดไปอ่านในบทความจะเห็นว่าอันนี้ผมต้องให้เครดิตคุณสุกัญญาเจริญวีรกุลนะฮะถ้าใครติดตามก็จะเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ประเรียน9ประโยคนะก็กรุณานะฮะก็ช่วยมาแปลคาถาบาลีของท่านพุทธทาสเนี่ยออกมาเป็นภาษาไทยให้นะฮะแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่านพุทธทาสเนี่ยภาษาบาลีเนื่องจากท่านแค่ประเรียน3เราก็เข้าใจนะท่านก็ไม่แข็งแรงมากแต่เราเห็นความมุ่งมั่นความพยายามของท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านพุทธทาสเนี่ยผมมองท่านเป็นมนุษย์นะฮะคือหมายถึงว่าก็ไม่บางอย่างก็ไม่ท่านก็ไม่เลอะเลิศมากอย่างเรื่องร้อยกองเนี่ยท่านใช้นามปากกาว่าสิริวญาติเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่อะไรที่เลอะเลิศนะฮะแต่มีความจริงใจในการทำงานอันนี้ว่าแล้วกันคือตรงไปตรงมาท่านคิดยังไงท่านก็ว่ากันอย่างนั้นนะอันนี้มันก็เป็นเสน่ห์ของท่านเหมือนกันเพราะงั้นในเสน่ห์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของมุมของศาสนาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของมุมของอย่างผมชอบการเมืองเศรษฐกิจเนี่ยผมก็อยากจะได้มุมของพระแบบนี้ที่เขามองสังคมตอนนั้นสังคมนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยมันสนุกมากตรงเนี้ยนะฮะแล้วจากที่พี่นฤทธิ์ศึกษามาครับถ้าเทียบระหว่างพุทธทาสกับพระรูปอื่นๆเนี่ยคิดว่าพุทธทาสอะไรที่ทำให้เกิดพุทธทาสและพุทธทาสมันมีบทบาทมีความสำคัญยังไงกับสังคมในตอนนั้นหมายถึงว่าถ้าเราจะดูอย่างตอนเนี้ยการจะเกิดพุทธทาสขึ้นอีกเนี่ยมันต้องใช้ปัจจัยแบบไหน คำถามยากไหมไม่ผมมองอย่างนี้ผมมองว่า2475เนี่ยเดี๋ยวคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณไปโยงหมดเรื่อง2475อะไรอย่างเงี้ยนะคือเหมือนกับเวลาผมพูดว่าเสถียรโพธินี่ล่าสุดเนี่ยผมทำเรื่องเสถียรโพธินันทะนะฮะเสถียรโพธินันทะผมก็ทำกับเขา4-5ปีแล้วก็เสถียรโพธินันทะก็ได้มีจดหมายกับท่านพุทธทาสนะฮะก็ทั้งคู่ถือว่าเป็นปราชญ์ร่วมสมัยนะถึงแม้ว่าเสถียรโพธินันทะเนี่ยท่านจะมีอายุน้อยกว่าท่านพุทธทาสอยู่20กว่าปีท่านเกิด2472ท่านพุทธทาสเนี่ย2449ใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าเนี่ยทั้งคู่เนี่ยสำหรับผมเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475เนี่ยมันทำให้สังคมมันลงมาสู่เรื่องของสามัญชนมากขึ้นนะฮะถ้าสมมุติอันนี้ผมไม่ได้พูดก็คือถ้าไม่มี2475นะพระบ้านนอกนะฮะจากสุราษฎร์ธานีคนหนึ่งเนี่ยที่เข้ามากรุงเทพเนี่ยแล้วจบเพียงแค่ประเรียน3ประโยคเนี่ยแล้วกลับไปแล้วมีหัวเป็นขบถหน่อยๆด้วยนะที่พยายามตีความบางทีอ่านพวกหนังสือตำรานอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตีความนู่นนี่แตกต่างเนี่ยอย่างเรื่องภูเขาอย่างวิถีพุทธธรรมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันยังอยู่ในระบอบเก่าเนี่ยผมคิดว่ามันท่านอาจจะโดนอะไรที่มันนะแต่ว่าในระบอบใหม่เนี่ยใช่ไหมฮะคนอย่างกุหลาบสายประดิษฐ์ไปฟังท่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งกุหลาบสายประดิษฐ์สำหรับผมเนี่ยคือเบอร์หนึ่งตลอดการจนถึงทุกวันเนี่ยคือเป็นทั้งนักเขียนนักหนังสือพิมพ์นักสังคมนักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วท่านสามารถที่จะจูนกับท่านพุทธทาสได้เนี่ยจนถึงขนาดว่าเมื่อปี2495ตอนที่ท่านจะโดนจับในกรณีกบฏสันติภาพเนี่ยต้นปีนะกุมภาพันธ์นั้นมาครับบูชานะท่านลงไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกเนี่ย1 อาทิตย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเงื่อนไขตรงนั้นหลัง2475เนี่ยมันเป็นเรื่องของสามัญชนเรื่องของคนเล็กคนน้อยนะที่มีศักยภาพที่จะเขาเรียกว่าคุณอะไรก็ได้คุณเสนอมานะสังคมมันมีคนมากมายพร้อมที่จะรับฟังคุณไม่มีคนมาปิดปากคุณนะฮะไม่มีใครมาบอกว่าเอ้ยพุทธทาสเสนอแบบนี้แล้วคุณจะมาเป็นเขาเรียกว่าขบฏผีบุญอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีกรณีแบบนั้นแน่นอนใช่ไหมฮะแต่คนไม่ชอบว่ากันอีกทีแต่ในขณะเดียวกันท่านพุทธทาสท่านก็ครบทั้งคน2ระบอบนะฮะอย่างของพญารัตพลีอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคนที่เขาเรียกว่าให้ท่านแปลท่านเว่ยหลางเนี่ยอย่างพญารัตพลีเนี่ยท่านก็เป็นคนในระบอบมีความคิดเป็นแนวอนุรักษ์นิยมนะฮะกุหลาบสายประดิษฐ์นี่ก็แนวประเภทกว้างคือเหมือนกับมันก็สองฝั่งเลยนะฮะแต่ผมคิดว่าสังคมมันอยู่ร่วมกันได้เพราะอะไรเพราะเวลามันสังคมมันเป็นประชาธิปไตยจริงๆอ่ะเวลามันเป็นประชาธิปไตยคุณจะเป็นอนุรักษ์นิยมก็ได้คุณจะเป็นเสรีนิยมแบบกุหลาบสายประดิษฐ์ก็ได้นะฮะแต่คือเจตนาทุกอย่างเราต้องการให้สังคมมันดีขึ้นนะและสังคมมันทุกคนสามารถพูดได้สามารถที่จะนำเสนอได้นะฮะแล้วก็มาถกกันในสังคมนะฮะ เมื่อพูดถึงพุทธทาสผมก็ย้อนกลับมาเรื่องของเสถียรโพธินันทะเนี่ยคุณยิ่งรู้เสถียรโพธินันทะเนี่ยเขาเกิดจริงๆนะตอนอายุ17เนี่ยหลังสงครามโลกตอนเขาปาฐกถาอะไรเนี่ยเสถียรโพธินันทะนี่คือจบแค่มัธยมนะฮะแต่ว่าเขาชอบไปซื้อหนังสือที่เวิร์งไปอะไรเงี้ยศึกษาตัวเองศึกษาด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เขาเรียกว่าหาปรโตโคสะก็คือหากัลยาณมิตรนะฮะในขณะที่ตัวเองเขามีโยนิโสมนสิการมันก็คู่กันไปนะฮะสุดท้ายเนี่ยเขาก็โดดเด่นขึ้นมาเขาก็เป็นเหมือนกับว่าเขาก็มีอัตลักษณ์ของเขานะฮะเหมือนท่านพุทธทาสอ่ะท่านก็มีอัตลักษณ์ของท่านนะฮะแล้วคนจะว่ายังไงท่านก็ไม่มีว่าคล้อยท่านก็มีจุดยืนของท่านอธิบายแบบนั้นแล้วสุดท้ายแม้แต่เสถียรโพธินันทะแรกๆเคยอย่างเคยศรัทธาท่านพุทธทาสมากแต่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าปีกกล้าขาแข็งจะเรียกว่าสามารถที่จะสะสมความรู้ให้ได้มากขึ้นเนี่ยท่านก็เหมือนกับโต้เถียงกับท่านพุทธทาสได้นะผมถือว่ามันเป็นความงดงามของสังคมที่มันมีเสรีภาพในการพูดอ่ะแต่เมื่อเกิดรัฐประหารของสฤษดิ์ธนรัตน์เมื่อปี2500ขึ้นมาเนี่ยมันสังคมมันกลับกลายเป็นว่าพวกที่มีหัวก้าวหน้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนั้นได้คนเก่งจำนวนมากมายเนี่ยมันจะต้องไปติดคุกอ่ะนะฮะอย่างคุณสุวัฒน์วรดีโลกนะฮะอิสรามันตกุลนะครับแล้วก็หรือจิตภูมิศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือช่วงนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเรามันเหมือนกับมันพาสังคมกลับไปอะไรที่มันเขาเรียกว่าปิดปากผู้คนอ่ะผมก็คิดว่ามันก็เลยทำให้เงื่อนไขของสังคมไม่สามารถสร้างคนเลยที่มันมีความคิดแนวก้าวหน้าอย่างท่านพุทธทาสหรือว่าเสถียรโพธินันทะได้อีกนะฮะผมถามนิดนึงเดี๋ยวเวลาจะหมดเนาะฟังเพลินทีนี้ไม่เห็นพี่นฤทธิ์พูดถึงคนอีกคนหนึ่งเลยล่ะคนนี้เขียนจดหมายมาถึงพุทธทาสยาวๆแล้วนฤทธิ์อ่านหรือยังประเสริฐทรัพย์สุนทรโอ้ยประเสริฐตอนหลังเขาคือเขาเป็นคอมมิวนิสต์ชัดเจนนะฮะแต่ว่าประเสริฐทรัพย์สุนทรตอนหลังเนี่ยเขาก็มาร่วมมือกับรัฐบาลตอนยุคป่าเปรมเนี่ยเขาก็เหมือนกันแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาเขียนจดหมายถึงอาจารย์พุทธทาสยาวเลยนะเยอะมากแบบเยอะกว่ากุหลาบแล้วกันนะฮะเยอะกว่ากุหลาบแล้วเยอะมากแต่ผมพยายามอ่านเหมือนกันนะคือตอนนี้เราคุยเรื่องอะไรนะการเปลี่ยนอะไรหัวข้อเรื่องชื่ออะไรแล้วเวลาผมจำไม่ได้แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ผมมีข้อสังเกต 2-3 ข้ออันที่หนึ่งเนี่ยช่วง 2475 ที่กำลังเริ่มผมคิดว่าท่านอาจารย์พุทธทาสก็เอาว่าศึกษาค้นคว้านะแล้วก็ท่านก็ค่อยๆเจอค่อยๆตกผลึกผมเข้าใจอย่างนั้นนะนฤทธิ์ผมอาจจะไม่ได้มองแบบการเมืองจ๋าแบบนฤทธิ์เดี๋ยวนฤทธิ์เจาะต่อแล้วกันแต่พอถึงนฤทธิ์ยังไม่พูดถึงอาจารย์ปรีดีเลยเนาะนะครับแต่อันที่สองเนี่ยพอมาถึงยุคที่บางอย่างผมเชื่อว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยก้าวมาสู่อีกจุดหนึ่งที่ท่านตกผลึกเนี่ยอาจารย์ประเสริฐนะคุณประเสริฐทรัพย์สุนทรเนี่ยมายุคหลังแต่ก่อนที่ไปรับใช้รัฐบาลนะประเสริฐทรัพย์สุนทรเนี่ยก็พยายามมาหว่านล้อมผมเนี่ยอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเป็นการความพยายามคืออาจารย์กุหลาบหรือใครต่อใครเนี่ยหรืออาจารย์เสถียรโพธินันทะเนี่ยคล้ายๆมาแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่อาจารย์ประเสริฐเนี่ยผมว่าไม่ได้มาผมรู้สึกว่าไม่ได้มาแลกเปลี่ยนคล้ายๆมาหาแนวร่วมครับซึ่งอาจารย์พุทธทาสถึงจุดนี้ท่านไม่เอาแล้วท่านก็ต้องระวังมากเพราะตอนนั้นเนี่ยท่านกำลังแต่ท่านคือท่านรับเรื่องแนวคิดสังคมนิยมใช่ไหมฮะมาเป็นธรรมิกกับสังคมนิยมแต่อาจารย์ประเสริฐเนี่ยจะลากไปเป็นคอมมิวนิสต์อะอะไรอย่างเงี้ยในความเห็นผมนะซึ่งอาจารย์พุทธทาสท่านชัดเจนผมว่าชัดเจนแล้วใครจะมาว่าไงผมว่าชัดเจนว่าอาจารย์พุทธทาสท่านมีแนวคิดอิสระของท่านไม่ได้เป็นแนวร่วมใครใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยในการเปลี่ยนแปลงผมมองว่าคนที่เวลาพูดถึงท่านพุทธทาสที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองอ่ะมักจะพูดถึงช่วงของท่านหลัง2490ก็คือช่วงคอมมิวนิสต์ช่วงสงครามเย็นนะน่าเป็นที่มาหนึ่งที่ว่าทำไมผมรู้สึกว่าผมอย่างก็ชอบ2475ความสัมพันธ์ของท่านที่มีกับอาจารย์ปรีดีนะฮะอย่างเช่นการแต่งกลอนอวยรัฐนิยมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อปี2480กว่า2483เนี่ยนะฮะการเขาเรียกว่าให้สนับสนุนให้คนไม่เคี้ยวหมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพระท่านพุทธทาสเนี่ยชัดเจนมากเลยมีความเป็นชาตินิยมอันนี้ในความเห็นผมเลยนะฮะแต่อย่างของกรณีประเสริฐทรัพย์สุนทรอะไรเงี้ยมันมีเค้าลางมาตั้งแต่ตอนช่วงนั้นนะเพราะจริงๆประเสริฐทรัพย์สุนทรเนี่ยแม้แต่ตอนที่2475เนี่ยตอนนั้นเขาจะเป็นนักศึกษาอยู่ที่จุฬาเนี่ยรู้สึกเขาตอนนั้นเนี่ยเขาไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อที่จะดูการปฏิวัติเมื่อวันที่24มิถุนายนด้วยนะฮะอันนี้ผมอ่านจากหนังสืองานศพของเขานะเพราะประเสริฐทรัพย์สุนทรผมก็เก็บงานเขาแล้วก็เก็บหนังสืออนุสรณ์งานศพเขาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็เลยมองท่านพุทธทาสเนี่ยหลาย แม้แต่หนังสือของฝรั่งอันนี้หนังสือฝรั่งของพระพุทธเจ้ามันจะมีอยู่3เล่มที่ผมของคนต่างประเทศแล้วกันนะฮะก็จะมีของปีเตอร์แจ็กสันนะของลุยส์กาโบเนี่ยผมเสียดายลุยส์กาโบเนี่ยถ้าเกิดพี่หมอบัญชาเนี่ยยังรู้จักหาคนแปลจากภาษาฝรั่งเศสของเขาเนี่ยมาเป็นภาษาไทยก็น่าจะดีเห็นมาตินชื่นชมมากบอกเล่มนี้ดีมากนะโอ้ยผมมันมี2เรื่องเลยผมให้ลุยส์กาโบช่วยเขียนอัปเดตความคิดใหม่ล่าสุดแกยังทำไม่เสร็จไอ้ไก่อะมันไม่ตามเดี๋ยวจริงๆคือใครเวลาผมคุยกับพวกนักวิชาการระดับโลกเขาบอกลุยส์กาโบเล่มนี้เป็นเล่มที่ดีที่สุดเป็นชีวประวัติของพุทธทาสที่ละเอียดที่สุดดีที่สุดนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งของคนญี่ปุ่นทำชื่ออิโตะอะไรเนี่ยอิโตะเนี่ยเล่มเนี้ยฮะเล่มนี้ก็ดีนะเล่มนี้สำหรับผมเนี่ยภาษาต่างประเทศมีทั้ง3เล่มนี้ก็แล้วกันที่เป็นเล่มหลักของอิโตะเป็นภาษาอังกฤษแล้วนี่ใช่เป็นภาษาอังกฤษใช่ครับเล่มนี้ภาษาอังกฤษมันออกปี2013นะเล่มนี้ประมาณกับรู้สึกซิลวอมเขามีเอามาพิมพ์นะใช่ซิลวอมนะฮะแล้วก็เสร็จละของปีเตอร์แจ็กสันเนี่ยมันมีพิมพ์เป็นภาษาไทยเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดพี่หมอบัญชาเนี่ยพี่หมอก็ไปพุชของลุยส์กาโบเนี่ยเล่มเนี่ยผมคิดว่านั่นแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะผมก็กลับมาที่บทความแล้วแต่ในทั้งหมดเนี่ยเวลาท่านผู้ฟังทั้งหลายครับคุณนฤทธิ์เนี่ยเขาเอาแต่ใช้ผมเห็นไหมใช้อยู่แล้วเอาต่อถ้าคุยเรื่องพุทธทาสกับถ้าเกิดมันเดี๋ยวยิ่งขยายไปเนี่ยโอ้โหรับรองคุณหมอเต็มไปหมดอย่างลุยอย่างท่านพุทธทาสกับพระพิโมโลธรรมตอนที่มันไปเทศนาที่พม่าตอน2497อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมคิดว่ามันมีปัจจัยมีหลายอย่างเนี่ยการร่วมมือแม้แต่การร่วมมือของพระเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยผมชอบมากๆซึ่งเกิดมาจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ของคณะราษฎรเมื่อปี2484นะฮะการมีสังฆสภานะฮะการมีสังฆนายกนะฮะแล้วก็การมีพระวินัยทรอันนั้นก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้พระเนี่ยมันมีความคึกคักพระหนุ่มเนนน้อยพระที่มีศักยภาพเนี่ยโอ้โหได้เปล่งประกายในช่วงนั้นเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้มันก็ผมคิดว่าอาณาจักรเนี่ยมันก็มีผลต่อพุทธจักรเนี่ยค่อนข้างมากนะเราไม่สามารถที่จะมองแยกกันได้เลยว่าเอ้ยมันไม่เกี่ยวกันคนนี้มันเก่งด้วยตัวเองมันเป็นโปรดิจี้มันเป็นอัจฉริยะเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยได้มองแบบนี้ผมมองว่าโอเคสิ่งแวดล้อมมันมีผลต่อชุดความคิดของเขาแต่ในขณะเดียวกันสังคมที่มีเสรีภาพในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็ช่วยให้คนเหล่านี้ได้เปล่งประกายออกมานะฮะแบบนี้ถ้าจะสะท้อนถึงที่อาจารย์พุทธทาสเป็นก็คือการมีชีวิตอยู่บนความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เหมือนยืนอยู่กับหลักพุทธแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับคนทั้งถ้าเป็นมุมมองพี่นฤทธิ์ก็คือทั้ง2ฝั่งหรือทุกฝั่งเลยด้วยซ้ำเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่การไม่ได้เอาตัวเองไปเป็นปฏิปักษ์ใครแต่ว่าอยู่ในหลักการแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะปฏิสัมพันธ์กับใครได้บ้างอย่างนั้นไหมครับหมายถึงว่าถ้าเรามองในมุมพุทธทาสอย่างเงี้ยก็จะเป็นศาสนาถ้าสมมติว่าเป็นปัจจุบันใช่ไหมครับก็จะเป็นศาสนาที่เดินต่อไปในสังคมได้โดยที่เข้ากับทุกคนไม่ได้เจตนาเป็นปฏิปักษ์กับใครแต่บางทีถ้าคุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคนรุ่นใหม่จะมองว่าท่านพุทธทาสอยู่เป็นอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือเดี๋ยวมันจะออกแนวมันก็ไม่ถึงอะผมคิดว่าท่านก็มีหลักความเป็นเถรวาทที่ดีงามหลายอย่างอ่ะผมคิดว่าบางอย่างท่านก็ไม่เห็นด้วยกับคนอื่นทั้งหมดนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ถึงขนาดนั้นทั้งหมดถามว่าท่านก็มีครบแบบระดับนายกรัฐมนตรีอย่างสัญญาธรรมศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างที่ผมบอกคนในระบอบเก่าคนที่มีหัวอนุรักษนิยมอะนะแต่ว่าในช่วงท้ายๆอย่างว่านะมันก็เป็นไปตามอายุด้วยผมว่าตามอายุท่านก็โอเคกิจกรรมช่วงหลังๆก็มันจะไม่เหมือนตอนช่วงที่ผมรู้สึกว่าไอ้ช่วง2475ช่วงเลยที่มันรู้สึกว่าโหมันมีความคึกคักอ่ะนะฮะหรือแม้ว่าตอนช่วงประมาณสัก2500ช่วงไอ้พวกช่วงเผด็จการอย่างสฤษดิ์ถนอมประภาสอะไรเงี้ยมันก็มีบริบทเงื่อนไขอีกแบบนึงฮะแล้วถือว่าท่านโดนโจมตีจากพวกอภิธรรมเงี้ยใช่มั้ยฮะท่านก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรที่มันรู้สึกว่าแบบนั้นมากอ่ะนะฮะผมว่ามันก็เป็นเงื่อนไขของจะเรียกว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ไม่ใช่เรียกว่าจะเรียกว่าอยู่เป็นซะทีเดียวแล้วแต่ผมว่าท่านจะเรียกว่าคอยตามคนมันก็ไม่มีท่านก็มีจุดยืนแบบของท่านนะฮะผมว่าท่านก็มีจุดยืนแบบของท่านนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ส่วนโมกมีความเป็นสถาบันได้พยายามที่จะพ้นในความเป็นเขาเรียกว่ายังไงบูชาตัวบุคคลของท่านได้ไปในระดับหนึ่งเหมือนกันนะแม้แต่อย่างตอนงานศพของท่านอะไรอย่างเงี้ยที่ผมรู้สึกว่าบางคนอาจจะรู้สึกมันต้องมีอนุสรณ์งานศพต้องมีอะไรอย่างเงี้ยต้องมีอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะใช่ป่ะแต่ปรากฏว่าทุกอย่างมันก็เรียบง่ายอ่ะผมถามสัก2อันได้มั้ยนฤทธิ์ครับในฐานะคร่ำวอร์ดแล้วใช้มุมมองเชิงนี้นะหรือเผื่อท่านผู้ฟังคนอื่นอยากจะถามอะไรนะลองยกมือดู แล้วช่วงหลัง2516จนถึง2519ที่อาจารย์พุทธาสเนี่ยก็ออกเรื่องทำมิตรกับสังคมนิยมเนาะอันนี้นฤทธิ์มองยังไงแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ระยะหลังก็มีคนมองว่าท่านก็พูดถึงเรื่องอะไรประชาธิปไตยกับราชาธิปไตยนะฮะที่ท่านก็มี ผมใช้มีข้อดีเบตนะครับข้อโต้แย้งว่าถ้าประชาธิปไตยแบบเอาเสียงข้างมากแล้วกิเลสนำหรือเอาอย่างเงี้ยมันแบบไหนมันถึงจะคือคำตอบซึ่งอันนี้ก็ในวงการบางคนก็รับไม่ได้บางคนก็ติ่งอยากฟังที่พรนฤทธิ์ว่ายังไงเมื่อผมจะเดี๋ยวผมจะออกตัวว่าเอ้ยช่วงนั้นผมไม่เคยได้ศึกษาครับพอดีผมศึกษามาเราพยายามจี้พยายามเจาะหน่อยเดี๋ยวผมคุยเดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้คนนั้นก็โดนเดี๋ยวพูดตรงนี้คนนี้ก็โดนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมก็ประเภทอยู่ในดงที่มันนั่นแต่ถามว่าจริงๆแล้วคือถ้าเกิดผมส่วนตัวผมก็ไม่เห็นด้วยกับระบบคือผมชอบระบบประชาธิปไตยว่าคนดีไม่ดีสุดท้ายมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ว่าสามารถที่จะให้กับประชาชนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ระบบคนดีเนี่ยบางทีมันระบบมันอ้างคนดีปุ๊บแล้วเนี่ยอย่างคุณหมอพี่หมอก็เห็นอยู่ทุกปัจจุบันเนี่ยเวลามันอ้างคนดีแต่มันตรวจสอบไม่ได้แล้วมันก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่โอเคในบริบทในเงื่อนไขของพระพุทธทาสนะอย่างที่พี่หมอว่าก็ได้สมมติว่าพูดถึง2516ถึง2519เนี่ยช่วงนั้นมันอย่าว่าแต่วงอย่าว่าแต่ท่านพุทธทาสเลยโอ้ช่วงนั้นหนังสือต้องห้ามในวงการศาสนานี่เอากลับมาพิมพ์ใหม่เต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วถามว่าพุทธทาสตอนช่วงนั้นเนี่ยท่านมีความเห็นเนี่ยท่านมีความเห็นว่าการรวมนิกายเนี่ยท่านเห็นด้วยกับการรวมนิกายนะฮะอย่างผมเห็นเอกสารเนี่ยผมรู้สึกท่านก็รู้สึกว่าเรื่องนิกายเนี่ยมันน่าจะรวมซะอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็มีความคิดแบบนี้เหมือนกันนะฮะส่วนไอ้เรื่องที่พี่หมอพูดว่าท่านพุทธทาสโดนหนักนะฮะก็อย่างที่ว่าเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของธรรมาธิปไตยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวเวลามันน้อยไปครับคุณหมอรอบหน้าคุยแล้วเดี๋ยวบางทีเดี๋ยวรอบหน้านี่คนจะมาอีกตึมเลยผมก็เอาตามดีแล้วกันนะคุณหมอเพราะเดี๋ยวพูดตามตรงคนวิจารณ์ท่านพุทธทาสเรื่องเนี้ยเยอะนฤทธิ์ฮะถ้าสมมุตินะผมถามเล่นๆนะหนังสือบันทึกที่เป็น manuscript ที่เป็นที่ตะกี้นฤทธิ์ยกว่าสิ่งที่เราได้เห็นคือเวลาเราเห็นบทความหรืออะไรเนี่ยมันถูกกรองแล้วใช่ไหมแต่การเอาไดอารี่ออกมาพิมพ์เนี่ยคือมันเป็นความคิดคำหนึ่งซึ่งแน่นอนแล้วเมื่อเขียนไม่ได้คิดหรอกว่าใครจะไม่ได้อ่านครับนะฮะแล้วตอนที่สวนโมกเราเนี่ยเราปรึกษากันเยอะมากเราบอกซื่อสัตย์ต่ออาจารย์ในเมื่ออาจารย์เป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็พิมพ์โดยไม่คัดกรองถามนฤทธิ์เล่นว่า 3-4 เล่มนี้เล่มไหนนะหน้ารีพรินต์แต่ต้องมีบรรณาธิการใหม่ผมไม่เป็นละที่ผ่านมาผมเป็นทั้งเพย์ศูนย์นฤทธิ์อยากจะเป็นบรรณาธิการสักเล่มเนี่ยอยากทำเรื่องอะไรเดี๋ยวใช้งานคืนแล้วแม่พี่หมอพูดตามตรงว่าผมเขียนเรื่องท่านพุทธทาสกับคณะราษฎรผมยังเดี๋ยวขอจดหมายให้เดี๋ยวพี่หมอจะมาเขกกะโหลกผมไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีแต่โอ้ยเคยที่ไหนนฤทธิ์ก็รู้อยู่ผมเห็นคุณเจ้าทำเรื่องนู้นผมก็เชิญให้มาเจาะเลยเอามันเต็มแล้วตามอะไรก็ตามไม่มีเขกแล้วพี่หมอพูดตามตรงเราจดหมายเหตุเราเป็นอันเสรีแห่งวิชาการเว้ยผมเลยต้องขอบคุณมากๆตอนผมพี่หมอไอ้รัฐธรรมนูญของเราเนี่ยนะที่2481 27ธันวาเนี่ยโอ้ยตอนผมอ่านนี่ผมหัวใจผมพองโตมากเลยนะโอ้โหท่านพุทธทาสเขียนเชียร์เทิดรัฐธรรมนูญขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะถ้าเกิดคนมาอ่านนี่แบบโอ้โหผมยังรู้สึกว่าผมก็แน่นอนอ่ะแต่ผมก็ต้องพิมพ์เผยแพร่นะคุณหมอไม่ว่ากันนะท่านเนี้ยถ้าเกิดแบบเนี่ยคือผมก็รู้สึกว่าไอ้นี่ช่วงนั้นแต่ว่ามันเพียงแต่ว่าไอ้การอ่านกว่าจะเจอแต่ละบทความที่เจ๋งๆอ่ะผมรู้สึกว่าผมต้องอ่านมันเยอะคุณหมอแล้วคุณหมอไปดูในลิงก์อ่ะมันไม่ได้อยู่ในไดอารี่หรืออยู่อะไรมันอยู่ในธรรมโหธรรมะมันจะมีอยู่ประมาณสัก10โฟลเดอร์ใน10โฟลเดอร์ข้างในมันจะมีอีกประมาณ 2-300 ไฟล์อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะผมก็ต้องค่อยๆมานั่งละเอียดค่อยๆมานั่งอ่านก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยคุณทำสักเล่มมั้ยเป็นงานวิจัยอ่ะแล้วประมวลแล้วก็มาสังเคราะห์วิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาโอ้ครับนี่ก็ต้องก็เพียงแต่ว่าคือรู้สึกว่าสโคปผมพอดีผมไอ้ที่ว่าบทความล่าสุดผมโฟกัสในช่วงปีที่ผมสนใจครับเพราะว่างานท่านมันมหึมามากนะ และประเภทถ้าเกิดเราจะทำมันก็ต้องมานั่งเขาเรียกว่าจัดหมวดหมู่ในสิ่งที่นั่นนิดหนึ่งแต่ผมคิดว่าไทม์ไลน์ชุดความคิดอย่างที่ผมบอกคือท่านพุทธทาสความคิดท่านมีพลวัตนะแต่ในความเป็นพลวัตของท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบซีซัวแบบประเภทเป๋ไปอะไรอย่างเงี้ยฮะหมายถึงว่ามันมีวิวัฒนาการบางอย่างที่น่าสนใจแค่นั้นเองทั้งหมดนี้นะเวลาท่านผู้ฟังครับนฤทธิ์ครับผมเนี่ยพวกเราเนี่ยทำหอจดหมายเหตุเราก็อยากได้คนฮาร์ดคอร์แบบคนนฤทธิ์อย่างเงี้ยมาค้นตะลุยแหลกเลยเสร็จแล้วก็เอาไปสร้างข้อมูลความรู้ใหม่ไม่งั้นหอจดหมายเหตุทำไปทำไมนี่หัวใจของผมคือผมอยากได้คนคล้ายๆอย่างเงี้ยหลายคนนฤทธิ์เขามีแนวอย่างนี้ผมว่าใครเห็นต่างคุณก็มาวิเคราะห์สิไม่ใช่ไปโต้นฤทธิ์ใช่ไหมคุณก็มาค้นสิแล้วก็นำเสนอในทฤษฎีของคุณสิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมชอบมากขอบคุณนฤทธิ์มากเลยคุณหมอไม่ใช่อะไรผมกลัวโดนด่าไม่คือผมชอบ evidence based นะครับคุณหมอถ้าเกิดเราคุยเหมือนกับคำว่า evidence based สำหรับผมอ่ะคือคุณไม่ได้มาเถียงกับผมคุณไปเถียงกับหลักฐานแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์อาจจะประมาณเนี้ยและอย่างเวลาเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยสมมติว่าเหมือนกับตอนหนุ่มๆเราก็ชอบทฤษฎีชอบอภิธรรมชอบเลยรู้สึกโอ้ยจิตเจตสิกรูปนิพพานมันโอ้มันทฤษฎีเจ๋งเลยแต่เวลามันอายุเยอะขึ้นน่ะผมชอบเลยที่มันมีหลักฐานที่มันรู้สึกเป็น evidence based กลับไปนั่งอ่านพระสูตรอ่านวินัยแล้วมันสนุกกว่าอ่านอภิธรรมอะไรอ่านชอบอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของอายุที่เยอะขึ้นแล้วมันแก่ขึ้นน่ะคุณหมอนะผมก็เลยแต่ evidence based มันก็ bias ได้ตามวิธีเราเลือก evidence ด้วยนะคือปัญหาคืออย่างเงี้ยคุณหมอปัญหาคือถ้าเกิดเราไม่ซื่อสัตย์กับวิธีของเราเขาเรียกว่าวิทยา methodology เราแล้วประเภทผมสามารถทำแบบประเภทผมมีธงในใจผมอ่ะผมอยากให้พุทธทาสเป็นแบบเนี้ยแล้วผมก็ไปเอาหลักฐานของคุณหมออะไรสักชิดสักหมวดไหนก็ได้ที่ผมรู้สึกว่ามันเข้ากับทิฏฐิของผมอ่ะแล้วผมก็มันผมว่างานอย่างนั้นมันทำไม่ยากนะคุณหมอมันคือมันประเภทแบบได้แล้วเดี๋ยวผมไม่กี่เดือนผมก็สามารถทำงานออกงานที่อธิบายแบบนี้ได้อ่ะแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่แฟร์กับท่านเหมือนกันอันนี้ก็พูดนะฮะอย่างน้อยเนี่ยผมมองว่าพระเนี่ยจะเป็นอนุรักษ์นิยมหรือเป็นหัวเสรีนิยมอะไรเงี้ยมันโอเคหมดนะคุณหมอแต่คือเพียงแต่ว่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าเสี่ยมให้คนมันฆ่ากันหรืออย่าเสี่ยมให้คนมันตีหัวกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันมีอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บผมคิดว่าพระรูปนั้นมันมีปัญหานะซึ่งตรงนี้มันไม่ปรากฏในส่วนของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าอาจจะว่าท่านอาจจะมีทิฏฐิอันนึงว่าโอเคสมมติว่าท่านเชื่อเรื่องความดีเรื่องของธรรมาธิปไตยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอยู่ที่เขาเรียกว่าในสังคมชุดมันแต่ว่าการทำให้เกียรตินักการเมืองหรือการอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าในช่วงแต่ละสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มีแบบนั้นเหมือนกันนะผมอาจจะพูดมากไม่ได้พูดแล้วแบบประเภทเดี๋ยวมันแต่มันไม่ใช่ว่าผมจะอยู่เป็นอะไรโอเคมันก็แต่ว่ามันการพูดนี้มันมีความเป็นสาธารณะนะผมก็ว่าโอเคก็ต้องแฟร์กับท่านพุทธทาสเหมือนกันในแง่หนึ่งเนาะครับก็ท่านใดที่ฟังวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะค้นเลยนะตอนนี้นะครับเข้าไปได้เลยครับที่ archive.bia.or.th นะครับแล้วก็มาโต้เถียงกันได้ในการสนทนาครั้งหน้าของเราครับก็แล้วเขาไม่ใช่โต้เถียงเขาเรียกถกเถียงโอเคถกให้ถึงธรรมโอเคทีนี้ถ้าแล้วจากการค้นของพี่นฤทธิ์ทั้งหมดเลยทั้งรวมถึงที่ออกมาเป็นสิ่งที่พี่นฤทธิ์สนใจใช่ไหมครับถ้ามีเกร็ดมันพอจะมีเกร็ดอื่นๆไหมครับที่พี่นฤทธิ์เจอจากงานของท่านพุทธทาสที่คิดว่าน่าจะสามารถเล่าแล้วน่าจะเป็นมุมที่คนไม่เคยเห็นเลยครับพอมีอะไรที่เห็นจากการค้นงานจากอาร์ไคฟ์ไหมครับก็อย่างที่ว่าก็ค่อยๆดูไปแต่ผมคิดว่าอย่างชิ้นราชคณะราษฎรผมก็ว่ามันผมว่าผมทบทวนวรรณกรรมก็เรียกว่า literature review มาพอสมควรผมว่ายังไม่ค่อยมีคนพูดถึงท่านในช่วง2475พูดถึง2475ใช่แต่พูดในแง่ของการทำหนังสือพิมพ์พุทธศาสนาเพราะว่ามันเกิดตอนหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเลย2476ใช่ไหมฮะครับและจริงๆแล้วหนังสือพิมพ์พุทธศาสนาถ้าเกิดเราพูดในเชิงของนะคือท่านก็ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมจักสุอะไรที่ท่านอ่านนะฮะแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้าที่ท่านพุทธทาสจะมาทำพวกนี้เนื่องจากมันไม่มีระบอบใหม่ระบอบเก่านะเพราะงั้นแรงบันดาลใจตอนนั้นเป็นช่วงต้น2476เนี่ยถึงจะเพิ่งปฏิวัติก็จริงอ่ะแต่ตอนนั้นท่านอ่านนมส.ใช่ไหมท่านอ่านท่านชอบบทกรของครูเทพใช่ไหมท่านมีความแนวความท่านชื่นชมหลวงวิจิตรวาทการนะซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้เลยในของเดลี่เนี่ยเราชัดเจนเลยโหเวลา2485เนี่ยช่วงนั้นเนื่องจากว่าหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยมันก็เป็นที่ปรึกษาสำคัญ ในการสร้างชาตินิยมของจอมพลป.พิบูลสงครามเลยนะเพราะฉะนั้นเวลามีการออกโฆษณาออกอะไรเนี้ยประชาสัมพันธ์เนี่ยในของกรมโฆษณาการเนี่ยเราไปดูได้เลยโอ้โหคำสอนของหลวงวิจิตรที่นั่นนะท่านพุทธทาสเนี่ยบันทึกไว้ที่ 2-3 หน้านะฮะซึ่งท่านเนี่ยคือแนวความคิดของหลวงวิจิตรเนี่ยถ้าเกิดเรามาคุยกับพวกเด็กเขาเรียกว่าคนรุ่นเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าโหมันเป็นความคิดแบบคลั่งชาตินิยมนะสุดโต่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความคิดแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราบอกว่าท่านพุทธทาสก็มีลักษณะว่าโอเคก็สมาทานนั่นก็สมาทานแนวความคิดแบบนี้อย่างเช่นกรรัฐนิยมเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าโอเคถ้ามีความเป็นชาตินิยมเนี่ยนะฮะแล้วว่าแต่เมื่อเวลามันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคตรงนี้ผมคงยังไม่พูดหลัง2500หลังอะไรอย่างเงี้ยว่านั่นแค่ไหนผมรู้สึกว่าผมยังศึกษาไม่พอต้องอ่านเยอะมากกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงตอน2475เนี่ยท่านอายุ26ใช่ไหมตอนที่ท่านเขาเรียกว่าสนับสนุนรัฐนิยมของจอมพลป.เนี่ยเมื่อ2482เนี่ยตอนนั้นท่านเพิ่ง30ต้นๆนะแล้วในช่วงนั้นเนี่ยสังคมทั้งสังคมเนี่ยเขามองจอมพลป.เป็นฮีโร่เหมือนกันนะฮะคือช่วงนั้นเนี่ยเราสามารถไปชิงดินแดนคืนมาจากฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนใช่ไหมฮะการทำให้สังคมสมัยใหม่มันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าท่านพุทธทาสก็อยู่ในกระแสนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าคนก็ไม่บอกว่าแน่นะท่านพุทธทาสนี่ก็ประเภทนิยมฟาสซิสอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ในขณะเดียวกันก็เดี๋ยวย้อนกลับมาตรงที่พี่หมอทวงถามเมื่อกี้นี่เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันปรีดีพนมยงค์ก็นิมนต์ท่านพุทธทาสนะฮะเข้ามาในกรุงเทพเพื่อที่จะมาเผยแพร่นะนอกจากแต่งเพลงแล้วยังมีว่าเป็นลักษณะว่าเอาสวนม่วงเนี่ยไปไว้ในตามจังหวัดต่างๆเนี่ยได้ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทั้งจอมพลป.กับปรีดีเนี่ยเหมือนกับว่าเขาขัดแย้งกันเมื่อช่วงปีความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะคนนึงเหมือนกับโปรเสรีโปรสัมพันธมิตรโปรเขาเรียกว่ามีความเป็นเสรีนิยมเป็นสังคมนิยมอย่างปรีดีกับอีกคนที่มันโปรฟาสซิสต์แบบจอมพลป.เนี่ยใช่ไหมในขณะที่ท่านพุทธทาสเนี่ยท่านก็แต่งกรอวยรัฐนิยมใช่ไหมฮะแล้วในไดอารี่ท่านน่ะเขาแบบโอ้โหก็พูดถึงหลวงวิจิตรวาทการใช่ไหมฮะแล้วบอกว่าโอ้โหญี่ปุ่นไปโน่นไปนี่ท่านจะชักธงคู่ธงชาติไทยคู่กับธงญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแม้มันมีลักษณะแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันตอนที่ท่านเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยปรากฏว่าท่านมาคุยกับนักสังคมนิยมอย่างปรีดีพนมยงค์ฮะอันนี้มันก็มีมุมที่บอกมันและยังไงอ่ะใช่ไหมฮะมันก็มีมุมที่น่าพูดถึงตรงนี้เหมือนกันนะว่าทำไมคนอย่างปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยน2485คือเปลี่ยนแปลงปกครองมาครบ10ปีพอดีนะฮะและช่วงนั้นเนี่ยถือว่าจอมปรีดีพนมยงค์เนี่ยเป็นผู้สำเร็จราชการนะฮะคือเดิมเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนญี่ปุ่นขึ้นบกแล้วปรากฏว่าตอนญี่ปุ่นขึ้นบกปุ๊บเนี่ยญี่ปุ่นไม่กึ่งไม่ชอบท่านผู้ง่ายก็โยกกึ่งคณะราษฎรก็โยกท่านไปเป็นผู้สำเร็จราชการนะฮะและเพียงอีกครึ่งปีถัดมาก็คือช่วงวันชาติพอดีเลยวันที่24มิถุนายนช่วงเดือนมิถุนายนนั่นน่ะก็คือครบ10ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพอดีเป๊ะเลยมิถุนายนนั่นน่ะท่านพุทธทาสเนี่ยเข้ามาที่กรุงเทพเพื่อที่จะมาพบกับปรีดี3ครั้งนะฮะแล้วก็แถมครั้งที่4ด้วยไปเจอกันที่วัดบวรทีหนึ่งตอนท่านพุทธทาสไปเทศนาแล้วปรีดีไปแล้วก็สบตากัน1ช็อตนะฮะก็เท่ากับว่าพบกัน4ครั้งนะฮะแล้วก็มีคิดว่าน่าจะพบกันอีกครั้งหนึ่งก่อนปีท่านปรีดีโดนรัฐประหารเมื่อ2490อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะงั้นเนี่ยคือมันก็ยังมีลักษณะว่าเอ้ยท่านพุทธทาสเนี่ยก็คือทั้งโปรจอมพลป.ด้วยในขณะเดียวกันปรีดีเนี่ยก็สนับสนุนให้เอาสวนโมกเนี่ยไปไว้ให้ทั่วไปให้ได้แบบเขาเรียกว่ากระจายไปที่ต่างๆแสดงว่าเมื่อตอน2485เนี่ย10ปีของสวนโมกที่ทำมาเนี่ยพร้อมๆกับคณะราษฎรนะเพราะว่าอย่างที่บอกสวนโมกเนี่ยตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2475เปลี่ยนแปลงการปกครองมิถุนายนพูดง่ายแค่เดือนเดียวเองมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะแต่ปรากฏว่า10ปีท่านพุทธทาสไปทำวัดเก่าๆวัดหนึ่งที่สุราษฎร์ธานีแต่10ปีเนี่ยผู้สำเร็จราชการเนี่ยเห็นความสำเร็จของโมเดลนี้เนี่ยและอยากที่จะเอาโมเดลนี้เอาไปใช้ทั่วประเทศก็แสดงว่ามันมีบางอย่างที่น่าสนใจนะฮะอันนี้ผมไม่รู้จะตอบคำถามแล้วแต่ผมว่าโอเคอย่าง10ปีนั้นนะอย่าง10ปี2475 2485แค่นั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจแล้วตอนนั้นท่านอายุน้อยมากนะ26-36นะฮะตอน2485ท่านอายุแค่36นะฮะแล้วก็คนที่มี power นาริสไปตีความว่าโปรเนี่ยจริงๆโปรหรือว่าจริงๆแล้วท่านเนี่ยก็แค่ถูกใช้ก็ถูกนิมนต์นะถูกอย่างของปรีดีถูกอาราธนานิมนต์ใช่ไหมใช่ครับได้รับอาราธนานิมนต์คนสุราษฎร์ยังเตรียมชุมนุมประท้วงกันเลยว่าอุ๊ยท่านจะย้ายไปอยู่กรุงเทพจะย้ายสวนโมกไปอยู่กรุงเทพจำนะ ท่านก็บันทึกไว้ว่าคุณธรรมธาตุต้องไปช่วยแก้ให้หรือโปรหลวงวิจิตรโปรผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องไปอ่านละเอียดอีกทีแล้วอ่านแบบถกเถียงในใจตัวเองพร้อมจะมาเถียงกันนริตะอ๋อได้ครับหมอครับแต่ผมก็โอเคก็เราก็อ่านแล้วเราก็ตามมันก็ทุกคนมันก็เขาเรียกว่ามันทิฏฐิมันก็พาไปนะแต่อย่างที่ผมบอกคือแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องรู้ว่าคือการรับรู้ของส่วนโมกข์นะฮะที่มีต่อรัฐไทยในช่วงนั้นมันไม่ธรรมดานะมันไม่ธรรมดาแล้วอ่ะ10ปีเองแค่10ปีนะฮะก็คือวัดต่างจังหวัดวัดนึงอ่ะที่แบบประเภทวัดเก่าๆแล้วภายใน10ปีเนี่ยผู้สำเร็จราชการเนี่ยต้องไปนิมนต์พระอายุ36ปีเนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยเพื่อที่จะมาพูดคุยโมเดลในการพัฒนาพุทธศาสนาในประเทศขณะนั้นนะซึ่งจริงๆ 2485 เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันหลังจากเขาเรียกว่ามีพรบสงฆ์2484ยังไม่ถึงปีนะเพราะพรบสงฆ์2484มันตุลาคม2484แล้วก็ท่านมาเนี่ยตอนนั้นมามิถุนายน2485เท่ากับประมาณแค่ 7-8 เดือนเองนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอจะมองก็ได้ว่าจะใช้ท่านพุทธทาสเป็นเครื่องมือของเกี่ยวกับว่าในการที่ทำให้พุทธศาสนาเนี่ยมันเผยแผ่ออกไปในแบบที่ท่านเป็นที่แบบที่ท่านต้องการหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันก็มีมุมที่เราน่าจะเอามาพูดถึงมันเหมือนกันนะครับนาริช่วยดูอีกอันได้ไหมมันมีบันทึกในบันทึกอันหนึ่งของอาจารย์พุทธทาสว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปการศาสนาที่ท่านทำร่วมกับพระพิมลธรรมใช่ไหมครับนะฮะเคยเจอใช่ไหมอันนี้ผมก็รู้สึกว่าทำไมอยู่ๆมันหยุดแล้วมันหายไปยังไงก็ไม่รู้ผมอาจจะหาเจอไม่ทั้งหมดผมสารภาพว่าชิ้นนี้ผมยังไม่ได้เจาะเข้าไปนะคุณหมอถ้าเกิดชิ้นนี้ผมเจาะด้วยแล้วกันได้คือมันต้องดูปีเพราะว่าพระพิมลธรรมเนี่ยผมทำบทความยาวมากนะเมื่อปีที่แล้วอ่ะนะปีที่แล้วผมทำโรงฟ้าเดียวกันนะก็คือทั้งชีวิตของท่านพระพิมลผมทำไปมา50กว่าหน้าโรงฟ้าเดียวกันนะฮะแล้วผมมาสนใจชีวิตของท่านเจ้าคุณอาจมากคือสมเด็จอาจเนี่ยตอนหลังสุดท้ายท่านไปเป็นพระสมเด็จพระพุทธาจารย์เนี่ยแล้วก็ผมคิดว่าในช่วงปี2490ตอนช่วงที่ท่านเลืองอำนาจสุดๆเนี่ยก็คือ2490ถึง2503ก่อนที่ท่านจะโดนปลดสมณศักดิ์2503และติดคุก2505เนี่ยผมคิดว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คืออย่างน้อยความสัมพันธ์ต้องกับท่านพุทธทาสเมื่อปี2497ระดับว่าควงกันไปที่ไปฉัตรสังคายนาที่พม่าเมื่อเดือนธันวาคม2497อ่ะผมว่าในข้อจดหมายเหตุมันมีร่างบางอย่างที่อาจารย์พุทธทาสยกร่างนะในเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับลองสักวันนะได้ครับคุณหมอมาศึกษาแต่เพราะตอนนั้นจริงๆคือเรามาได้คุณหมอไหนพูดเรื่องกันก็ท่านพุทธทาสนี่ถ้าเรามองในเชิงสมณศักดิ์ใช่มั้ยฮะท่านก็เป็นชั้นสามัญ2493ท่านเป็นเจ้าคุณล่านี่ปี2500นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วมาเป็นท่านเจ้าคุณเทพตอน2514แล้วก็มาเป็นพระธรรมโกษาจารย์เนี่ย2530ผมให้เกณฑ์นิดนึงปีที่ท่านได้ขึ้นเป็นพระธรรมชั้นธรรมเนี่ยตอนนั้นท่านเจ้าคุณประยุทธ์ขึ้นเป็นชั้นเทพปีเดียวกันเลย5ธันวาคม2530ครับนะฮะตอนนั้นท่านเจ้าคุณประยุทธ์ขึ้นเป็นชั้นเทพแล้วกำลังจะบอกว่าอะไรมีอะไรซ่อนอยู่ภายในอ๋อไม่มีรหัสยานายอะไรมั้ยไม่มีอะไรก็พูดถึงเรื่องพอดีผมคิดว่าอย่างยุคปัจจุบันถ้าเกิดในสายของที่ชอบท่านพุทธทาสก็ส่วนมากจะชอบท่านเจ้าคุณประยุทธ์เหมือนกันไงฮะผมก็เลยคิดว่าโอเคก็เลยเหมือนกับมันมีรอยต่อของช่วงนี้เหมือนกันนะฮะรอยต่อเรื่องว่าเหมือนกับการเปลี่ยนการโอนผ่านหรือการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้อาจจะโอเคเป็นสายมโนของผมเองแล้วกันนะฮะเอาเวลาได้ข้อสรุปยังไงทีนี้ผมว่าได้ข้อสรุปประมาณหนึ่งแล้วครับสำหรับบทสนทนาในวันนี้แต่นี้อยากให้พี่นฤทธิ์ฝากนิดนึงครับในฐานะที่ท่านพุทธทาสก็เป็นบุคคลสาธารณะใช่ไหมครับแล้วก็เป็นบุคคลในทางประวัติศาสตร์ด้วยทีนี้เนี่ยนั่นแหละข้อทั้งงานของอาจารย์รวมถึงความเห็นของอาจารย์ก็เอาไปถูกไปตีความได้ในหลายแบบใช่ไหมครับทีนี้อยากให้พี่นฤทธิ์ฝากสิ่งที่เราจะใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้ไหมครับสำหรับคนที่อาจจะไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้อินกับวิธีการทำประวัติศาสตร์มากแล้วก็มักอาจจะถูกนำหลักฐานบางชิ้นมาใช้เพื่อตีความเพื่อดึงไปซ้ายไปขวาดึงไปนู่นไปนี่ครับอยากให้พี่นิดช่วยให้กรอบหรืออะไรสักอย่างที่ให้คนสามารถศึกษางานของบุคคลเหล่านี้ครับรวมถึงอาจารย์พุทธทาสด้วยที่อยู่ในความเปลี่ยนแปลงของสังคมแล้วก็อยู่ในประวัติศาสตร์เป็นบุคคลสาธารณะที่ทุกคนก็พร้อมจะตีความเขาว่าเขาเป็นคนแบบไหนผม2ส่วนก่อนแล้วกันในเชิงปัจเจกก่อนแล้วกันนะ ข้อดีของงานของความของท่านพุทธทาสเนี่ยประวัติชีวประวัติของท่านคือเป็นชีวประวัติจริงๆถ้าเกิดใช้ภาษาอังกฤษว่าเป็น biography ชีวประวัติของท่านไม่ได้ถูกทำให้เป็น hagiography hagiography คืออะไรคือไม่เป็นกฤษฎาพินิหารนิพนธ์นะฮะซึ่งเราจะพบว่าพระหลายๆสายเนี่ยเอาผมพูดแล้วพูดแบบตรงไปว่าอย่างแม้แต่ของพระอาจารย์มั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นเริ่มมันกลายเป็น hagiography นะฮะเวลามันเป็น hagiography ปุ๊บมันมีความศักดิ์สิทธิ์นะมันมีความศักดิ์สิทธิ์ปุ๊บมันมีความแตะต้องไม่ได้ปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าก็ผมก็ไม่รู้จะคุยอะไรละนะฮะผมเวลาผมอะไรกราฟีนะอะไรกราฟีนะhagiography hagiography ฮะ hagiography คำนี้มันภาษาไทยผมยังไม่รู้ผมเวลาผมเจอบอกความใจว่ากฤษฎาพินิหารนิพนธ์นะฮะคือหมายถึงว่ามันไม่ใช่ไบโอกราฟีละมันเป็นมันมีบางอย่างที่เป็นสิ่งศักดิ์ความศักดิ์สิทธิ์นะฮะอย่างจุดหนึ่งแหละท่านพุทธทาสเนี่ยถ้าเกิดคนศึกษางานว่าหรือคนรู้ว่าสนใจท่านพุทธทาสจะมีแบบว่าท่านพุทธทาสเป็นพระโสดาบันบอกว่าเป็นพระสกิทาคามีบอกว่าเป็นอนาคามีบอกว่าบรรลุพระอรหันต์บอกว่าหรือว่าตอนพระพุทธทาสท่านเผาแล้วเป็นพระธาตุบอกว่าอะไรเงี้ยคือมันไม่มีอารมณ์นี้ไงฮะใช่ไหมฮะอย่างน้อยเนี่ยท่านมีความเป็นแบบว่าผมก็พูดถึงท่านได้ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดผมพูดถึงอย่างนี้สมมุติว่ากับพระบางอย่างที่เป็นอาร์จิโอกราฟีเนี่ยเดี๋ยวบางทีไม่ต้องมากคุณปล่อยนี่ลง YouTube แล้วเนี่ยในคอมเมนต์ผมก็มันก็จะมีคอมเมนต์อะไรที่แบบมาแข่งผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันคือมันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความงดงามของท่านพุทธทาสก่อนอันนี้เราคุยในเชิงปัจเจกก่อนนะฮะคือลูกศิษย์ลูกหาหรือสายอะไรที่ศรัทธาท่านเนี่ยไม่ทำให้ท่านกลายเป็นบุตติเซนต์นะเราก็ไม่อยากใช้คำว่าเซนต์นะครับคือจะว่าไม่ทำให้เป็นแบบประเภท untouchable แบบแตะต้องอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะอันเนี้ยซึ่งผมคิดว่าโอเคเนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็อันเนี้ยมันก็สัมพันธ์กับที่เมื่อกี้นี้พี่หมอบัญชาพูดด้วยคือเอกสารไม่งุบงิบอ่ะไม่ว่าเฮ้ยตรงนี้เผยแพร่ได้เดี๋ยวอันนี้เผยแพร่เฮ้ยอันนี้แม่งอ่านแล้วมันทำแม่งไว้เก็บไว้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความมันก็แฟร์ดีผมพูดตามตรงแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้อย่างที่ผมบอกคนที่ไม่ชอบคณะราษฎรมานั่งอ่านพุทธทาสอ้าวท่านพุทธทาสแต่เดิมเคยแบบโปรเคยเชียร์จอมพลป.เคยเชียร์ปรีดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะเกิดกลายเป็นว่าเกิดเขาเรียกว่าเกิดอคติขึ้นมานะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราศึกษาแบบเปิดกว้างนิดนึงอ่ะเราจะมาเรื่องที่2ที่ผมบอกก็คือในแง่ปัจเจกเนี่ยเรื่องของชีวประวัติส่วนบุคคลใช่ไหมในแง่เขาเรียกว่าภาพกว้างอ่ะสุดท้ายเนี่ยสังคมไทยมันต้องกลับไปเรียนรู้เรื่องของ2475นะคือ2475ถึง2500เนี่ยมันเป็นผู้นำคณะราษฎรที่เป็นนายกรัฐมนตรีถึง6คนอย่างหนึ่งในนั้นคือจอมพลป.เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีถึง15ปีนะฮะคือมันเป็นtime span ที่มันหายไปเป็นช่วงระยะเวลา25ปีที่หายไปกับประวัติศาสตร์หนังสือประวัติศาสตร์ไทยแต่ถ้าคุณไม่เห็นประวัติศาสตร์ตรงนั้นนะสมมติตามตรงคุณจะมาวิเคราะห์ชีวิตท่านพุทธทาสเพราะตอนนั้นเนี่ยท่านอายุ26ถึง51เนี่ยโอ้โหมันกำลังเป็นช่วงที่แบบคุณวัยหนุ่มช่วงที่กำลังแสวงหาอะไรที่มันพีคมากๆเนี่ยมันหายไปนะเพราะฉะนั้นมันต้องกลับมาที่การเมืองเศรษฐกิจอย่างที่ผมบอกผมต้องไปสร้างคือคนที่ศึกษาชีวประวัติของเมืองไทยบางทีมันอาจจะอ่านแต่ชีวประวัติคนนี้อายุเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกแต่ผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องกลับไปที่ภาพกว้างนะฮะเพื่อที่จะมีฐานอันเนี้ยให้คนเนี้ยเดินเข้าไปในเขาเรียกว่าในฉากที่คุณรู้ไว้แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีฉากตรงนี้เลยเนี่ยผมคิดว่าศึกษาไปก็เลยกลายเป็นว่าคนเนี้ยโอ้โหกลายเป็นเลอะเลิศมากคนนี้เขาไม่มีผิดพลาดเลยคนนี้เขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้ววันหนึ่งเวลามาพูดถึงท่านในมุมอะไรอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันพูดกันไม่ได้มันคุยกันไม่ได้มันก็ไม่มี dialog ไม่มีอะไรปุ๊บเนี่ยนะอย่างที่ว่าสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าคนนึงก็ยิ่งสู้กูไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องคือมันก็กลายเป็นเรื่องปัญหาอย่างเงี้ยก็กลายเป็นสุดโต่งกันไปฮะว่ากลายเป็นศาสนามันก็เป็นเครื่องมือของรัฐใช่ไหมหรือบางคนก็มองว่าคนนี้มันก็แต่ผมมองว่าคนนึงที่เขาสละชีวิตเนี่ยคือหมายถึงว่าไม่เอาความสุขทางโลกเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องเชื่อในเรื่องของศาสนาของเขาเขาก็ต้องมีความคิดของเขาอ่ะใช่ไหมซึ่งชุดความคิดเนี่ยสมมติว่าผมเป็นโลกียชนอ่ะผมก็ไปวิจารณ์เขาแล้วรู้แต่ว่าคือมันนั่นมันชีวิตของเขาอ่ะเขาเวลาเขาอธิบายเขาก็ต้องอธิบายภายใต้ความเชื่อของเขาภายใต้กรอบศาสนาที่เขาสมาทานใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันยังไงบางทีถ้าเกิดยิ่งท่านเสียไปแล้วด้วยมันก็โอเคไม่แฟร์แต่โอเคในก็ต้องวิจารณ์ได้ในระดับหนึ่งอ่ะแต่ผมมองท่านในฐานะบุคคลในประวัติศาสตร์นะที่ impact นะที่สร้างเขาเรียกว่าสร้างผลกระทบต่อสังคมยังไงนะมากกว่าที่จะมองท่านว่าให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นอย่างที่ผมบอกมันซึ่งไม่ได้เป็นอะไรที่แบบจับต้องไม่ได้สักทีเดียวนะฮะครับก็ให้ศึกษาบริบทเทียบเคียงไปด้วยเนาะแล้วก็ คือผมว่ามันก็อย่างที่ปินิเดชบอกเลยคือพอมันเป็นอภิธานไปแบบนั้นมันไปได้สองทางคือหนึ่งแอนตี้ไปเลยว่าปลอมกับอย่างนึงคือแตะต้องไม่ได้และเชื่ออย่างเดียวซึ่งก็เป็นอันตรายสำหรับการศึกษาใช่แล้วไม่และอีกอันหนึ่งคือคุณเวลาเธอพบอีกอย่างนึงเวลาเราก็ไปอยู่ในดงพุทธอย่างเงี้ยใช่ไหมผมพูดตามดงผมก็อยู่ในดงพุทธศาสนาเลยเราจะว่าเบื่อการเมืองจังเลยการเมืองเป็นหน้าเบื่อการเมืองไม่รู้แต่สำหรับผมอ่ะคือไอการเมืองมันเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันอ่ะใช่ไหมฮะถ้าเราคุยเรื่องการเมืองไม่ได้เนี่ยมันมีปัญหาแล้วจริงๆแล้วสังคมนั้นมันมีปัญหานะฮะส่วนในเรื่องปัจเจกบุคคลเนี่ยผมคิดว่านิพพานผมจะตีความเป็นไงเป็นอัตตาเป็นอนัตตาอะไรเงี้ยหรือว่าจะไปเทียบเคียงกับคริสเตียนหรือจะไปเทียบเคียงกับมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าโอเคนะมันเป็นความชอบส่วนตัวผมแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานของสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอ่ะแล้วก็มีเสรีภาพในการที่จะพูดถึงนะฮะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาพูดเรื่องของความดีอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมคิดว่านั่นมันเป็นปัญหาเลยนะฮะมันคือถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยผมพูดตามตรงอะไรก็ไม่ต้องศึกษาทั้งนั้นนะโอเคครับคุณหมอมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับก่อนจะไม่มีผู้ฟังอื่นจะทักทายถามอะไรเหรอมีท่านใดที่อยากจะโอเคมีทันทีเลยครับขอเชิญได้เลยนะครับคุณเฟิร์สนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณเฟิร์สครับครับผมอันนี้คือเปิดประเด็นเกี่ยวกับพุทธทาสกับคณราชใช่ไหมครับผมเป็นพุทธทาสกับความเปลี่ยนแปลงครับซึ่งมันก็เกิดในช่วงเดียวกันตั้งแต่2475ของการตั้งสวนโมกข์แล้วก็การเริ่มของความเปลี่ยนแปลงครับพอดีผมเพิ่งเข้ามาฟังได้สักพักแล้วครับผมก็มีความสนใจเกี่ยวกับคณราชเหมือนกันครับผมก็อยากจะถามว่าท่านพุทธทาสเนี่ยท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับความเป็นชาตินิยมของจอมพลป.หรือเปล่าครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่ไม่ใช่คำถามของพุทธทาสนะครับผมคือจะถามว่าวันชาติ24มิถุนายนเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเขาฉลองกันยังไงครับผมคือจะถามแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเฟิร์สนะครับต้องถามพี่นฤทธิ์และครับเชิญพี่นฤทธิ์เลยครับอย่างนี้แล้วกันนะอันแรกก่อน1โฆษณาบทความของผมนะฮะใน101ครับอันนี้จริงอันนี้ส่วนตัวเพราะบางทีมันการอธิบายเนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงนะฮะไอการสนับสนุนจอมพลป.เนี่ยดูจากกรอนรัฐนิยมนะรัฐนิยมมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะรัฐนิยมเนี่ยมันเกิดเมื่อจอมพลป.คือเราต้องดูแบบที่ผมพูดเรื่องประวัติศาสตร์คือเราต้องรู้ว่าหลัง2475เนี่ยตอนนั้นเนี่ยปรีดีเริ่มต้นด้วยการประนีประนอมก่อนด้วยการเอาคนระบอบเก่าอย่างพญามโนปกรณ์เนี่ยขึ้นมาเป็นนายกแล้วปรากฏว่ามันเกิดปิดสภาและเนรเทศปรีดีออกมาทำให้สุดท้ายเนี่ยมันต้องรัฐประหารซ้ำเมื่อวันที่20มิถุนายน2476อาจจะพูดถึงผมจะพูดแบบอิทัปปัจจยตานิดนึงนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพญาพหลขึ้นมาเป็นนายก5ปีแล้วหลังจากที่พญาพหลลงไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นยุคของจอมพลป.ตอนนั้นท่านยังไม่เป็นจอมพลนะฮะก็คือเป็นหลวงพิบูลสงครามนะและจอมพลป.เนี่ยท่านขึ้นมาเมื่อปี2481สิ่งที่ท่านขึ้นมาตอนแรกนอกจากเขาเรียกว่าป่าพวกกบฏต่างๆแล้วนะสิ่งแรกก็คือเรื่องของรัฐนิยมเรื่องของรัฐนิยมต้นๆเลยมาสัก 1-2 เรื่องเนี่ยก็คือการเปลี่ยนชื่อจากสยามประเทศเป็นประเทศไทยนะฮะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีเริ่มการฉลองวันชาติที่เมื่อสักครู่ถามถึงนะการฉลองวันชาติเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2482นะฮะ24มิถุนายนเนี่ย2482มันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ปุ๊บเนี่ยเกิด24มิถุนายนเอาวันนั้นเป็นวันชาติเลยมันไม่ใช่นะมันเกิดหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อปีครั้งแรกฉลองวันชาติครั้งแรกก็คือ2482แล้วมันฉลองพร้อมกับอะไรฉลองพร้อมกับที่อาจารย์ปรีดีตอนนั้นเนี่ยได้ไปเจรจาสนธิสัญญาต่างประเทศกับประเทศต่างๆให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นไทยนะคือหมายถึงว่าไม่ต้องตกอยู่ในเขาเรียกว่าเรื่องเกี่ยวกับพวกระบบกระบวนกฎหมายอะไรเนี่ยของต่างประเทศนะก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ปรีดีเนี่ยไปเจรจากับ13ประเทศเนี่ยจนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันชาติ24มิถุนายนเมื่อ2482เป็นวันชาติครั้งแรกที่ฉลองพร้อมกับเขาเรียกว่าการประกาศความเป็นไทยว่าง่ายๆคือไม่อยู่ภายใต้อานัตของต่างประเทศแล้วแล้วก็ปีนั้นเองเนี่ยปลายปีก็คือเปลี่ยนชื่อจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยแล้วก็มีเพลงชาติไทยครั้งแรกใช้เพราะเพลงชาติเดิมเนี่ยมันใช้คำว่าสยามนะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจอมพลป.ก็ออกเป็นรัฐนิยมเลยนะฮะเต็มไปหมดเลยห้ามเคี้ยวหมากเรื่องของแต่งกายเรื่องอะไรเนี่ยมันก็เกิดในช่วงที่จอมพลป.ขึ้นมาช่วงนั้นแหละนะและช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ท่านพุทธทาสเนี่ยมีแต่งกลอนรัฐนิยม นะถ้าไปอ่านในบทความเนี่ยมันจะเป็นกรรัฐนิยมเนี่ยอยู่2 หน้า2 หน้ายาวๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบว่าคำถามที่ว่าท่านพุทธทาสเนี่ยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นไหมแน่นอนเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราอ่านจากกรอนเนี่ยทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ผมคงจะไม่มาอธิบายตรงนี้ก็คือต้องไปดูในตัวบทความนะครับส่วนไอ้ที่บอกไอ้ฉลองวันชาติเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือเริ่ม2482แต่เมื่อสฤษดิ์ธนรัตน์ขึ้นมาแล้วเนี่ยรัฐประหารด้วยการล้มจอมพลป.แล้วก็ขับไล่จอมพลป.ออกไปเนี่ยเมื่อปี2500วันที่16กันยายนเนี่ยนะครับแล้วก็ถัดมาอีกแค่3ปีนะฮะจอมพลป.ก็ยกจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็ยกเลิกวันชาติ24มิถุนายนเนี่ยทิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นวันชาติเนี่ยก็คือมันอยู่กับประเทศไทย24มิถุนายนเนี่ยอยู่กับประเทศไทยเนี่ยแค่19ปีก็คือฉลองครั้งแรก2482แล้วก็ยกเลิกไปเมื่อปี2503นะครับอันนี้ตอบน่าจะชัดเจนนะครับมีท่านใดที่อยากขึ้นมาสนทนาหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเรายังเปิดโอกาสได้อีกสักประมาณ1คนครับทีนี้ก่อนที่เรารอให้มีคนที่ขึ้นมาถามครับอยากให้พี่นฤทธิ์โฆษณางานนิดนึงครับว่าสามารถติดตามผลงานพี่นฤทธิ์ได้จากช่องทางไหนบ้างครับก็ผมมีตอนนี้เขียนให้101ทุกเดือนนะฮะก็ล่าสุดก็คือเนี่ยฮะพุทธทาสกับคณะราษฎรก็สำหรับคนสนใจพุทธศาสนาก็อ่านเล่มนี้แล้วก็เล่มของคุณหญิงใหญ่ดำรงธรรมอันนี้ร่วมทำกับทางอาจารย์มาตินนะฮะที่อังกฤษนะครับส่วนตัวผมจะชอบมากเล่มนี้นะฮะผมคิดว่าจะวัดว่าคนรู้เรื่องพุทธศาสนาไม่รู้หรือว่าภาวนาดีไม่ดีเนี่ยก็ถ้าอ่านหนังสือของคุณหญิงใหญ่รู้เรื่องก็คิดว่าโอเคนะอันนี้อ่านแล้วผมอาจจะไบแอสนะแล้วผมทำเป็นซีรีส์เป็นไตรภาคเลยแล้วก็มีเล่มหัดทำแล้วก็ท่องทำส่วนหัดทำกับท่องทำผมยังไม่แน่ใจว่าใช่งานของคุณหญิงใหญ่ป่ะแต่ว่าเป็นงานสมัยรัชกาลที่5นะซึ่งผมเอามาพิมพ์แล้วก็มีบทบรรณาธิการค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรนะส่วนงานทางโลกเนี่ยผมออกกับมติชนเมื่อปีที่แล้วชื่อราษฎรพลิกแผ่นดิน2475นะตรงนั้นก็จะให้ภาพของคณะราษฎรจนถึงแม้แต่งานบวชของพญาพหลที่พยายามที่จะหลอมรวมนิกาย2นิกายเนี่ยเมื่อปี2484แล้วก็พรบสงฆ์นะฮะก็จะอยู่ข้างในด้วยถ้าเกิดคนสนใจเรื่องมิติของศาสนาก็จะมีในเล่มนั้นทั้งหมด420หน้าก็จะเป็นเล่มค่อนข้างหนานิดนึงกับทางมติชนนะฮะอันนี้ที่ว่าทำส่วนที่เหลือก็ผมบางทีก็จะเขียนลงศิลปะวัฒนธรรมบางเล่มบ้างปาจารยสารเล่มล่าสุดนะฮะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเสถียรโพธินันทะกับตำราไสยศาสตร์ของเขานะฮะอันนี้เล่มนี้แต่มันหมดสต็อกแล้วนะครับก็ลองไปหาตาม C1 อะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าเสถียรโพธินันทะเป็นคนที่ผมเคารพเขามากนะฮะแล้วก็ศรัทธาเขามากแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยช่วงชีวิตเขาช่วงหนุ่มๆเนี่ยเขาสนใจเรื่องไสยศาสตร์มากนะฮะและปรากฏว่าเขาละทิ้งคัมภีร์ไสยศาสตร์แล้วผมโชคดีที่ผมสามารถที่จะหาคัมภีร์นี้พบนะแล้วผมก็เอามาเขียนเป็นบทความขนาดยาวเป็นบทความปกของปาจารยศาสตร์เลยนะถ้าใครสนใจก็อ่านปาจารยศาสตร์นะครับฉบับล่าสุดนะส่วนอย่างอื่นก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับครับคุณอลิศนะครับน่าจะไม่มีคนขึ้นมาแล้วก็วันนี้บทสนทนาก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับ90ปีจาก2475นะครับก็เราก็พูดคุยกันมาถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและก็ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นจุดที่อาจารย์พุทธทาสในฐานะที่เป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์เนาะก็ใช้ชีวิตอยู่ในไทม์ไลน์นั้นแล้วก็วันนี้ก็เชิญพี่นฤทธิ์ที่ศึกษาทั้งเรื่องของธรรมะเรื่องของส่วนโมกข์แล้วก็เรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยนะครับก็พี่นฤทธิ์ก็มาให้ข้อมูลให้ความรู้เพิ่มเติมเอาไว้ครบถ้วนเลยก็ถ้าท่านใดที่สนใจสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้นะครับก็สามารถตามไปอ่านงานของพี่นฤทธิ์ได้เลยนะครับตามช่องทางที่พี่นฤทธิ์ได้แจ้งไว้หรือถ้าติดตามคลับเฮาส์อยู่เนี่ยตอนนี้เราก็ขึ้นบทความของพี่นฤทธิ์นะครับเกี่ยวกับพุทธทาสกับคณะราษฎร90พรรษาส่วนโมกข์90ปีเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็เข้าไปตามอ่านได้หรือถ้าท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาฟังเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามฟังย้อนหลังเกี่ยวกับบทสนทนาในวันนี้นะครับกับคลับเฮาส์เด็กสวนโมกข์เนี่ยสามารถฟังย้อนหลังได้ทั้ง Spotify ทั้ง YouTube ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับก็ฝากงานของพี่นฤทธิ์แล้วก็ฝากงานสวนโมกข์ด้วยนะครับวันนี้บทสนทนาของเราก็น่าจะครบถ้วนแล้วครับก็ขอบคุณพี่นฤทธิ์มากๆนะครับที่สละเวลามาสนทนากับเราในวันนี้นะครับขอบคุณพี่นฤทธิ์ด้วยความยินดีได้ครับยังไงขอบคุณคุณหมอมากนะครับ ขอบคุณนฤทธิ์ครับที่วันนี้ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญเช่นกันครับเด็กสวนโมกผมเมื่อแค่เด็กๆเดี๋ยวขอปิดท้ายนี้แล้วกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเอาด้วยแล้วกันว่าสวนโมกกรุงเทพเนี่ยให้พื้นที่ผมกับมาตินเนี่ยหลายงานมากเลยนะฮะโอเคทั้งงานเขาเรียกว่างานคณะกับงานเดี่ยวผมอ้างไว้นิดนึงก็แล้วกันอย่างงานคุณหญิงใหญ่นะฮะงานแสดงละครธรรมะอยู่ 2-3 ชิ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างเสถียรโพธินันทะเนี่ยเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยพี่หมอบัญชาเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดงาน90ปีชาตการเสถียรโพธินันทะนะซึ่งไม่เคยมีคนจัดงานให้เขาเลยจริงๆอันนี้ผมกล้าพูดแล้วก็หลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยวันที่24ตุลาคมเลยปี2562ตอนนั้นเนี่ยคือผมนิมนต์หลวงพี่ไพศาลนะฮะหลวงพี่ไพศาลเนี่ยคิวทองมากนะฮะแต่ท่านบอกว่าเลยโอเคถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสถียรโพธินันทะท่านมาให้เลยท่านให้ออปชันผมมา2วันด้วยตอนนั้นนะครับพูดตามตรงให้ผมเลือกเอาแล้วผมเลือก23ตุลาคม2562ผมจำได้แม่นนะครับอันนี้ผมก็เลยต้องขอบคุณหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะฮะที่มักเวลาเสนอโปรเจกต์อะไรไปเนี่ยตอบรับโอเคเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับอ๋อเราก็อยากล่าสุดเล่นกีตาร์อย่าลืมไปตอนนั้นเล่นกีตาร์อันนั้นเนี่ยผมเอามือกีตาร์อันดับ1ของโลกไปเล่นที่สวนโมกนะฮะอันนั้นพี่หมออยู่เวทีอยู่บนเวทีกับผมด้วยนั่นนะครับคือเวทีล่าสุดโอ้ยคุณเนี่ยเปิดโลกให้ผมเยอะขอบคุณมากครับมีอะไรดีๆให้นึกถึงสวนโมกนะนฤทธิ์และทุกท่านครับขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอและคุณเวลานะครับและผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับกับขับเฮ้าเด็กสวนโมกใน EP หน้านะครับติดตามรายการตอนต่อไปได้นะครับผ่านเพจจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับว่าเราจะสนทนากับใครแล้วก็กลับมาพบกันเป็นวันอังคารนะครับโดยส่วนใหญ่ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ